بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาเยือนในที่นี้ดีใจนะครับทุกครั้งที่มีโอกาสที่มาบรรยายที่มัสยิดแห่งนี้หลังจากนั้นก็ต้องขอบคุณเจ้าภาพนะครับที่ให้โอกาสผมได้ทำหน้าที่ศาสนาทำไมต้องบอกแบบนี้พี่น้องเพราะคนที่เขาเชิญเราเนี่ยไปคุตบะห์มั่งไปให้ความรู้นะไปให้ความรู้ตรงนู้นมั่งตรงนี้มั่งคนเหล่านี้ก็ถือว่าให้โอกาสนะบางคนก็บอกอาจารย์ไม่กล้าติดต่ออาจารย์กลัวอาจารย์คิวเยอะอย่าเพิ่งคิดแบบนั้นพี่น้องโทรมาก่อนสิติดต่อก่อนความจริงไม่ได้เยอะอะไรหรอกนะแล้วต้องขอบคุณนะครับเพราะว่าที่ผมบอกแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถพี่น้องอยู่ดีก็เดินขึ้นมาแล้วก็จะมาพูดได้เลยเพราะว่าเขาต้องเชิญนะครับถึงจะมาให้ความรู้กับพี่น้องดีใจนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับตอนนี้เราอยู่ในวันที่2นะครับเดือนซุลฮิจญะห์แหมดูสินึกอยู่ติดจุปากซุลฮิจญะห์ซึ่งเมื่อคืนก็ลุ้นกันหน้าดูบางคนนะผมรู้ยังไม่นอนก็นอกเที่ยงคืนนะลุ้นอยู่นะแต่ไม่บอกว่าลุ้นอะไรแต่พี่น้องน่าจะรู้ลุ้นอะไรอยู่ก็ไม่มีปัญหาพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์คนที่ไปทำฮัจญ์กับคนที่อยู่เมืองไทยอีดวันเดียวกันคนที่ไปทำฮัจญ์กับคนที่ไปอยู่เมืองไทยเนี่ยอีดวันเดียวกันซึ่งปีที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้อยู่เมืองไทยนะครับปีที่แล้วเนี่ยผมอยู่ที่ไหนอยู่ที่มักกะห์อยู่ที่ทุ่งมีนาพี่น้องก็ไปทำฮัจญ์ปีที่แล้วผมไปทำฮัจญ์อัลฮัมดุลิลละห์ก็ไม่ทราบข่าวเหมือนกันว่าเมืองไทยเป็นยังไงนะกลับมาแล้วเพิ่งรู้เพราะว่าอยู่ที่นู่นพี่น้องก็ไม่ได้ละหมาดอีดด้วยนะผมไม่ได้ละหมาดอีดบอกว่าอาจารย์ทำไมล่ะไม่ละหมาดอีดจะละหมาดไงพี่น้องก็วิ่งก็ไปขว้างเสาหินวันนั้นก็เลยไม่ได้ละหมาดมีตัวเสียคนมีตัวแซ่คนหนึ่งบอกว่าเนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยลืมไปแล้วตักละหมาดอีดนะกี่ตักเบสโอ้ทำไมอ่ะกับผมพาคนมาทำฮัททุกปีไม่เคยละหมาดอีดเลยก็อยู่มีนาพี่น้องนะเพราะว่าช่วงเช้ามานี่ออกจากมุดาริฟะเสร็จแล้วก็มุ่งหน้าไปที่อะไรครับไปที่มีนาเพื่อจะไปขว้างเสาหินนะหน้าเดียวนะเสาหินต้นเดียวนะอย่าไปขว้างเกินนะวันแรกเขาขว้างต้นเดียวก่อนบางคนขยันซ้อมไม่ได้พี่น้องขว้างต้นเดียวก่อนหลังจากนั้นค่อยไปขว้างนะครับวันที่11 12 13ให้ครบ3ต้นนะวันละ3ต้น3ต้นซึ่งก็บอกกับพี่น้องว่าหลายๆคนในสมัยก่อนเนี่ยไม่เข้าใจนะครับว่าในช่วงเวลาของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งความดีความประเสริฐเพราะบอกว่าช่วงไหนที่มีความสำคัญเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงรอมฎอนชัดเจนช่วงไหนอีกช่วงชะบานเนี่ยดวงชะบานเนี่ยก็จะมีวันที่สำคัญอยู่เราจะนึกถึงกันนะแต่พอบอกรุ่นฮิจญะห์เนี่ยบางคนก็นึกไม่ออกพอนึกอย่างเดียวก็คือวันอีดนั่นแหละมีวันอีดวันที่10บางคนบอกวันอารอฟะห์บางบอกอ๋อบางวันอารอฟะห์มีอิบาดะห์อะไรล่ะก็ไม่ยากสมัยก่อนก็ไปต่อดาวเทียมแล้วก็เปิดช่องซาอุดิอาระเบียดูคนเขาอะไรอยู่กันที่ทุ่งอารอฟะห์ก็ไม่รู้ด้วยว่าอ๋อมันมีซุนนะให้ถือศีลอดพอหลังๆมาพี่น้องความรู้เริ่มเป็นไงครับเริ่มมีการบอกการกล่าวขึ้นหลายๆคนรู้แล้วว่าช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษดังนั้นพี่น้องครับตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนเป็นต้นมาเนี่ยเพราะในหลักการศาสนาเนี่ยนับกลางคืนเสร็จแล้วก็กลางวันวันนี้ก็เข้าสู่กลางคืนวันที่2แล้วก็กลางวันนะเป็นเวลาที่มีความสำคัญนะครับเป็นเวลาที่อามันอิบาดะห์เนี่ยจะมีความประเสริฐพี่น้องครับในเรื่องของอามันอิบาดะห์โดยปกติ
ทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงความดีพี่น้องครับความดีเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีการคูณมีการเบิ้ลมีการคูณมีการเบิ้ลหมายความว่าเมื่อลงมือกระทำความดีหนึ่งความดีเนี่ยอัลลอฮฺจะบันทึกผลบุญให้เนี่ยทั้งหมดขั้นต่ำพี่น้องก็คือเท่าไหร่ครับ10นี่คือขั้นต่ำแต่ถ้าทำบาปในหะดีษบอกว่าก็บันทึกแค่หนึ่งแต่บาปเนี่ยมันมีการแยกว่าเป็นบาปเล็กแล้วก็บาปใหญ่แต่ไม่มีเบิ้ลไม่เหมือนกับความดีที่อัลลอฮ์บอกเลยนะครับในหะดีษในหะดีษกุดซีนะที่อัลลอฮ์บอกว่าอีดาอารอดาอับดีนะเมื่อบาปของข้าเนี่ยปรารถนาไอยะมาละซัยยิอะตันนะปรารถนามีความต้องการที่จะกระทำสิ่งที่ไม่ดีฟาลาตักตูบูฮาอะลัยฮิฮัตตายะมะลาฮาอัลลอฮ์ใช้ให้มลาอิกะฮ์เนี่ยอย่าได้บันทึกความผิดอันนั้นฮัตตายะมะฮัตตายะมะลาฮาจนกว่าบ่าวของข้าเนี่ยจะลงมือกระทำแสดงว่าการคิดทำไม่ดีหรือคิดไม่ดีเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์เนี่ยยังไม่บันทึกฟาอินอามิลาฮาฟักจูบูฮาบิมิสลิฮาแต่ถ้าเกิดว่าลงมือไปกระทำความผิดก็ให้บันทึกมิสลิฮาเหมือนกับที่กระทำก็คือไม่มีการคูณไม่มีการเบิ้ลก็บันทึกหนึ่งความผิดวาอินตารอกาฮามินอัจลีฟักจูบูฮาละหูฮาสนาตันแต่ถ้าเกิดคนนี้เนี่ยเขาทิ้งในสิ่งที่เป็นความผิดอันนั้นอ่ะมินอัจลีคำว่ามินอัจลีก็คือทิ้งเนี่ยเพื่อฆ่าที่เราทิ้งเนี่ยเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามหลายๆคนพี่น้องครับที่ไม่ทำความผิดอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ทำความผิดปั๊บเนี่ยแล้วได้บุญหมดนะบางถามว่าบางยีทำไมบางยีไม่ทนเขาได้ยังไงล่ะเวลาเขามาด่าบางยีเนี่ยบางยีทนเขาได้ยังไงเขาด่าช็อตช็อตช็อตบางยีนิ่งเฉยเลยบางยีก็บอกว่าอ๋อที่ฉันทนที่ฉันต้องทนเพราะอะไรเขาเป็นนักมวยก็ลองเปิดไปสักบาทนึงสิมันก็กระทืบเราแสดงว่าบางยีเนี่ยอยากต่อยเขาไหมอยากแต่ที่ไม่ทำเพราะอะไรไม่มีความสามารถมีผับมาเปิดข้างๆบ้านกี้ทำไมไม่ไปเที่ยวผับนั่นล่ะกี้บอกอัลลอฮ์แค่เดินไปเข้าห้องน้ำกูก็เหนื่อยแล้วจะให้ขึ้นไปผับอย่างนี้ได้บุญไหมไม่ได้พี่น้องนั้นเวลาถามว่าทำไมคุณไม่ทำความผิดเพราะอัลลอฮ์ห้ามเพราะว่าฉันกลัวมินอัจลีไงมินอัจลีก็ทิ้งเพื่อฆ่าคำว่าที่ทิ้งเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ห้ามหมายความว่าผู้ชายคนนั้นที่ไม่ไปต่อยบังยีเมื่อกี้นะไม่ใช่ว่าเพราะว่าสู้เขาไม่ได้อัลลอฮ์ฉันนี่เมื่อก่อนมวยไทยเนี่ยอันดับหนึ่งเลยแต่ที่ไม่ทำเพราะอะไรเพราะว่าอัลลอฮ์ห้ามถ้าอยากจะ 2-3 หมัดเท่านั้นแหละลงไปกองแล้วเหมือนกันพี่น้องพับนี่ไม่ต้องพูดทำไมตี2ฉันไม่เลิกแรงดีไงเต้นเก่งแต่ที่ไม่ไปเพราะอะไรอ๋ออัลลอฮ์ห้ามดังนั้นการทิ้งความผิดพี่น้องที่จะได้บุญต้องทิ้งเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บันทึกให้ฮาซานาตันหนึ่งความดีที่เหตุเพราะอะไรครับเพราะไม่ทำความผิดเพราะอะไรจ๊ะเพราะกลัวอัลลอฮ์อิซาอารอดาอัยยะมะละฮาซานาตันเวลาที่คิดที่จะทำความดีฟะลัมยะมัลฮาฟักตูบูฮาละฮูฮาซานาตันเวลาคิดจะทำความดีพี่น้องครับและก็ยังไม่กระทำนี่นะฟักตูบูฮาให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยบันทึกให้กับสำหรับเขาในหนึ่งความดีประเด็นก็คือไม่ใช่คิดฟุ้งซ่านนะไอ้คำว่าคิดเนี่ยฮัมมาเนี่ยหมายถึงว่าคิดที่จะทำความดีเนี่ยนะอารอด้าเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่านึกไปเรื่อยนะนึกไปแล้วก็ไม่ทำหรอกนึกจะมาสุราเราไม่เคยมานึกมา20ปีแล้วยังไม่เคยมาหรอกมีเหตุผลไหมไม่มีขี้เกียจคือตั้งใจจะไปจริงๆแต่พอดีว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยมันมีเหตุเช่นเมื่อกี้ฉันอยากจะนั่งซิกเก้ซะหน่อยมาถึงละหมาดเรียบร้อยแล้วนะครบแต่ว่ามาไม่ทันอิหม่ามเขาตักบีรุตุลอิห์รอม
แต่ที่เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์มาช้าก็ได้ยังได้ซอฟหนึ่งนะเนี่ยที่ดีในมัสยิดเนี่ยความดีของซอฟแรกเนี่ยมาบางทีรอกาที่สามแล้วบางทียังได้ซอฟหนึ่งอยู่เลยมัสยิดอื่นเนี่ยไม่ได้แล้วนะเพราะที่นี่ซอฟยาวเออนู่นนี่ของดีเดี๋ยวผมจะชะลอว่าโอ้อันนี้ใจสบายแล้วฉันมาช้าก็ได้ซอฟหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ใจเย็นมาเกียมเนี่ยมาไม่ทันอิหม่ามเขาตักบีตุนอิหรอมฟะดีละในการมาทันตักบีตุนอิหรอมเนี่ยพี่น้องผมจำเวลาไม่ได้กี่วักตูนี่นะหรือ40วันหรือเป็นวันเนี่ยนะอัลลอฮ์จะบันทึกในหัวใจเนี่ยให้เป็นคนที่มั่นคงในศาสนาคำว่าทันตักบีตุนอิหรอมหมายความว่าอิหม่ามยังไม่อ่านฟาติฮะคือเวลาอิหม่ามเนี่ยเป็นอิหม่ามเนี่ยพออัลลอฮุอักบัรเนี่ยอย่าเพิ่งอ่านฟาติฮะเลยใจเย็นอ่านอะไรก่อนดูอาก่อนนะวัดยะตุวัดที่ยาลิลและดีว่าให้จบก่อนเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เขาได้ทันตักบีรุตุนอิหรอมนิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่ารอสองนาทียังไม่บิสมิลลาห์ยังอะไรยังไม่อ่านอันฮัมนี่ไม่ใช่นะอันนี้นึกไม่ออกคืออ่านให้ช้าๆหน่อยดูอาเนี่ยแล้วเพื่อจะคนบางทีเข้ามาเนี่ยก็ได้ทันพออ่านอันฮัมเสร็จแล้วเนี่ยก็ถือว่ามาช้าช้าตรงนี้ไม่ได้ถึงกับต้องใช้รอกะทันหนึ่งรอกะเพราะทันอะไรทันรุกัวพร้อมอิหมัมก็ถือว่าทันแต่ไม่ทันฟะดีละของการตักบีรตุนอิหรอมพร้อมอิหมัมดังนั้นเวลาที่อัลลอฮุอักบัรอิหมัมเขาเราว่าเราตามไปเลยครับอัลลอฮ์ว่าตามเนี่ยเราจะทันถ้ายืนจดจดจ้องจ้องจ้องจดจ้องจ้องเดี๋ยวปิดโทรศัพท์เอ้ยนู่นนี่เอ้ยเขียนอะไรอิหมัมจะอามีนอยู่แล้วพึ่งตักบีรมีเหมือนกันเนี่ยเสียว่าไม่พร้อมเนี่ยถ้าพร้อมเนี่ยมันต้องเรียบร้อยก่อนนะเตรียมให้เรียบร้อยแล้วอิหม่ามเนี่ยก่อนจะตักเบสต้องหันมาดูมามุมนิดนึงดูให้พร้อมก่อนสั่งก่อนปิดโทรศัพท์อะไรยังไงให้จัดแถวให้ตรงพี่น้องครับพอไปเรื่องอิหม่ามเนี่ยมันเลยไปเลยนะกลับไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนละตั้งใจจะทำความดีเออพี่น้องตอนนี้แผ่นมันกำลังซ้อนกันอยู่เวลาใส่ข้อมูลเนี่ยข้อมูลซ้อนเมื่อกี้ไอ้คำว่าตั้งใจที่จะทำความดีที่อัลลอฮ์บอกอารอดอ่ะตั้งใจจะทำแต่ปรากฏว่าที่ไม่ทำเนี่ยที่อัลลอฮ์จะให้ผลบุญหนึ่งความดีเนี่ยไม่ใช่คิดพุ่งซ่านนั่งเฮ้ยอย่างเงี้ยอาจารย์แปลเงี้ยสบายแหละก่อนจะนอนนี่ฉันสิทธิ์คิดเลยเดี๋ยวคืนนี้จะละหมาดตะฮัจญุดคืนนั้นจะทำนั่นทำนี่แต่ไม่ตั้งนิกาเลยนะยังดูบอลอยู่เลยบอลต่างประเทศยังแข่งอยู่เนี่ยคิดจะทำความดีเพื่อจะเอาความดีไม่ใช่คำว่าอารอดมันคือตั้งใจจะทำแล้วเมื่อกี้จะนั่งดิเกตแล้วแต่ปรากฏว่าไงครับข้าศึกบุกกี่รู้ไหมข้าศึกบุกอ่ะด่านจะแตกอยู่แล้วเอออันนี้ก็ยิงปืนใหญ่เอาปืนใหญ่เอามาพอดีเลยก็ต้องไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคำว่าข้าศึกบุกก็คือปวดท้องพอบางทีเนี่ยตอนตักเบสเนี่ยไม่มีอะไรหรอกพอก้มๆเงยๆก้มๆ มาแล้วลมดังนั้นเนี่ยที่ดีนะนบีก็พอให้จัดการให้เรียบร้อยเรื่องท้องเนี่ยเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิแต่บางทีมันไม่มาตอนตักเบสไงพี่น้องมันมารอกอาทิตย์3ที่4เออแต่ก็ยังไม่ถึงกับคายแตกอ่ะนะอย่างคายยังมันคงอยู่แต่พอเวลาจะนั่งดิเกตยาวๆเนี่ยไม่ไหวเหมือนกันก็ต้องไปเข้าห้องน้ำก่อนอย่างเงี้ยอัลเลาะห์ให้1ความดีเพราะอะไรจะทำแล้วแต่มันมีเหตุดังนั้นไม่ใช่ว่าคิดเพ้อเจ้อจะทำไม่ใช่พี่น้องคิดจะทำจริงๆนั่นแหละตั้งใจจะทำแต่เวลามันมีเหตุเนี่ยอัลลอฮ์ให้แล้วความดีหนึ่งพี่น้องโทรมาจะบริจาคแต่ปรากฏเป็นไงครับพอไปกดดูเอ้าเงินยังไม่เข้าเว้ยพอเงินเข้าปั๊บค่อยบริจาคนั่นแหละตอนที่คิดจะบริจาคได้แล้วแต่ไม่ใช่เป็นไงโทรไปหลอกเขาไอ้ชื่อหน่อยนะหลายบาทหน่อยแต่จริงไม่ได้เลยไม่ได้บริจาคด้วยไอ้นี่หลอกอีกนะหนักเข้าไปอีกพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอัลลอฮ์บันทึกให้1ความดีละฮูฮัสนะตันฟะอินอามิลาฮาฟักตูบูฮาละฮูบิอัชริอัมซาลิฮาอิลาซะบะมิอะดิฟินถ้าลงมือปฏิบัติเท่านั้นแหละพี่น้องครับอัลลอฮ์จะให้ความดีเนี่ย10ความดีนะครับแล้วก็ตอบแทนไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง700เท่าหะดีษซอฮีฮ์บุคอรีนี่คือความดีปกติที่เราทำไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตามอันนี้คือปกติแต่ความดีจะมีการเพิ่มพูนตามช่วงเวลาด้วยคำถามว่าบางคนที่แปลกันเรื่องรุ่นฮิจญะห์เนี่ยอาจารย์ให้ทำนู่นทำนี่แปลว่าหลังจากหมดวันที่10ไปแล้วก็ฉันก็เลี้ยวได้ปกติไม่ใช่
แปลว่าเน้นให้ทำมากกว่าเดิมให้ขนขวายทำให้เยอะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาปกติยกตัวอย่างเรื่องนึงเนี่ยนบีเนี่ยห้ามซอบะคอตัมกุรอานจบกี่วันนะ3หรือ4วันภายใน3วันแปลว่าอ่านรวดเดียวเลยจบภายใน3วันเพราะอะไรครับมันจะเป็นการอ่านที่ไม่ได้มีการตะดับบุตรตะบับบุตรแปลว่าอะไรครับการพินิจไข้ควรถึงความหมายคือเอามันลิ้นอย่างเดียวแต่เป็นไงไม่ได้มีการพินิจพิจารณาอย่างน้อยเนี่ย3วันคือวันละ10ยุซวันละ10ยุซตอนนี้ไม่ต้องพูดแล้วนะยุซเดียวก็แย่แล้วแต่ซอฮาบะห์เนี่ยวันละ10ยุซแต่ปรากฏว่าพอเข้ารอมฎอนปั๊บเป็นไงครับพิเศษพอพิเศษปั๊บเนี่ยอันนี้ไม่มีแล้วก็สามารถที่จะทำเพิ่มได้ในเขตตะนอฮารอมความดีเพิ่มพูนหมดให้ทำเยอะๆนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องของความดีเนี่ยมันก็จะมีเวลาจำกัดมีเวลาบอกเอาไว้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกำหนดเวลาให้และพระองค์ก็ทรงบอกว่าเวลาไหนเป็นเวลาที่มีความประเสริฐเวลาไหนเป็นเวลาที่ให้ปฏิบัติบางอย่างพี่น้องในการทำความดีเนี่ยถ้าไปตรงกับเวลาที่อัลลอฮ์ห้ามเอาไว้ก็กลายเป็นสิ่งไม่ดีมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องมีคนถามอัยยามุตัชริกอัยยามุตัชริกเป็นวันที่ห้ามในการถือศีลอดห้ามวันไหนบ้างพี่น้องห้ามวันอีดทั้งอีดเล็กแล้วก็อีดใหญ่แล้วก็อะไรครับอายามุตชรีกอีก3วันปรากฏว่าคนเพิ่งเรียนรู้ใหม่ๆแกก็บวชสุนัตตลอดจันทร์พฤหัสปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยพี่น้องวันอีดมันตรงกับวันไหนล่ะวันเสาร์สมมุตินะวันเสาร์สวันอีดตัวนี้ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะนั้นวันอีดวันอาทิตย์เอาปีนี้เลยวันอาทิตย์ปรากฏว่าไม่รู้พอถึงวันจันทร์บวชถือสิ้นอดก็อาจารย์แปลว่านบีจะบวชวันจันทร์กับวันพฤหัสถามว่าคำสั่งที่ให้บวชวันจันทร์มีอยู่ไหมไม่ได้ถูกยกเลิกมีเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มันมีคำสั่งที่เฉพาะกว่าก็คือห้ามการถือสิ้นอดในวันตัชรีกแสดงว่าจันทร์ไหนที่ตรงกับตัชรีกก็เป็นวันที่ห้ามถือสิ้นอดนั่นเองเห็นไหมบางทีมันก็ต้องเรียนรู้ไงต้องเรียนรู้ว่าอันนี้เขาห้ามแต่ถ้าจันทร์ไหนที่ไม่เกี่ยวกับวันตัชรีกพี่น้องอันนี้ได้อยู่แล้วถ้าจันทร์ไหนไปตรงกับอีดบวชได้ไหมก็บวชไม่ได้ดังนั้นละหมาดก็เหมือนกันพี่น้องไปละหมาดซุนนะห์หลังเวลาอาซาดอย่างเงี้ยหลังละหมาดซุบโบเลยก็ไปละหมาดซุนนะห์อันนี้ไม่ใช่ซุนนะห์กอบลียะห์นะพูดถึงซุนนะห์ทั่วไปเพราะเป็นเวลาที่ห้ามละหมาดซุนนะห์ดังนั้นเวลาที่อัลลอฮ์กำหนดให้กับผู้ศรัทธานั้นเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเวลาไหนเป็นเวลาที่มีความประเสริฐเวลาไหนเป็นเวลาที่ห้ามปฏิบัติบางอิบาดะห์ถามว่าทำไมอ่ะพี่น้องก็นี่แหละเพราะว่าเราเนี่ยต้องผูกพันอยู่กับการเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสาบานกับการเวลาแสดงว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับขออนุญาตนะพี่น้องทำความเข้าใจเรื่องของเดือนก่อนเพราะว่าเขาตั้งหัวข้อวันนี้ก็คือรุ่นฮิจญะห์เวลาเราอ่านเดือนเนี่ยพี่น้องรุ่นฮิจญะห์ไม่มีใครอ่านว่ารุ่นฮัจญะห์นะมีไหมใครอ่านรุ่นฮัจญะห์มีไหมต้องอ่านว่ารุ่นฮิจญะห์ไม่ใช่ฮัจญะห์นะคือมันก็อยู่เหมือนกันบางคนมึงเป็นอาหรับเนี่ยเดือนอะไรอ่ะอาจารย์เดือนฮัจญะห์เดือนฮัจญะห์ไปว่าอะไรที่บ้านเหรอไม่ใช่รุ่นฮิจญะห์ชื่อเดือนรุ่นฮิจญะห์พี่น้องเป็นเดือนลำดับที่12นี่เราดูเดือนสุดท้ายแล้วแล้วพอหมดเดือน12ปั๊บไม่มีนะเดือน13ขึ้นเดือนอะไรเลยเดือน1ขึ้นฮิจเราะห์ใหม่นี่ฮิจเราะห์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย1440เพราะผมจำได้เพราะปีแล้วมัน39ผมไปทำฮัจญ์ปีนี้ก็1440เดี๋ยวพอหมดรุ่นฮิจญะห์ก็เป็น1441นะแล้วก็ไม่มีขึ้นปีมงปีใหม่เลยนะไปอยู่ที่นู่นเนี่ยเงียบกริบเลยนะอาหรับเขาไม่ได้ฉลองอะไรกันพี่น้องเขาฉลองวันอีดไปแล้ว
นะพอขึ้นฮิจเราะห์ใหม่ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับชื่อเดือนก็ซุลฮิจญะห์ไม่อ่านว่าซุลฮัจญะห์ไม่มีอ่านซุลฮิจญะห์อ่านได้แบบเดียวนี่แหละอยู่ระหว่างเดือนซุลกอดะห์กับเดือนมุฮัรอมนะที่เหตุว่าชื่อเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยพี่น้องก็เป็นฤดูกาลแห่งการทำฮัจญ์แต่ถามว่าเมาซิมฮัจญ์เนี่ยฮัจญ์ได้เริ่มต้นตั้งแต่ไหนอัชฮูรุมมะลูมาตที่อัลลอฮ์บอกว่าเดือนการทำฮัจญ์เนี่ยทำในเดือนที่เป็นที่รู้จักกันเนี่ยอุลามะอธิบายก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนชาวานแล้วชาวานซุลกอดะห์แล้วก็ซุลฮิจญะห์แต่ฮิจญะห์เนี่ยไม่ครบเดือนเพราะว่ามันจะเสร็จวันที่13เสร็จแล้วพิธีฮัจญ์ก็จบละแต่ว่าเขาจะไปกันจริงๆเนี่ยพี่น้องก็ไปช่วงเดือนซุลกอดะห์ท่านนบีเนี่ยออกเดินทางประมาณ27หรือ23 24นะขอมาอัปจีจำไม่แม่นแต่ว่ามาถึงมักกะเนี่ยวันที่4การไปทำฮัจญ์ของท่านนบีมาถึงนครมักกะวันที่4แล้วก็นับไปพี่น้อง5 6 7 8 4วันนี่แหละที่อุลามะบอกว่าพอพักเกิน4วันอุลามะส่วนนึงนะพักเกิน4วันเรียกว่ามุกีมก็เอามาจากอันนี้ด้วยเพราะนบีอยู่ไม่ถึง5วันอยู่4วันที่มักกะพอพวกเราบางทีไปเป็นเดือนนะเป็นเดือนก็เขาก็เกิน4วันแล้วก็ถือว่าเป็นมุกีมแล้วให้ละหมาดตามเวลาอันนี้พูดถึงเรื่องฟิกถามว่าไอ้ที่ฟิกเนี่ยเขามาอิสติฮาดวินิจฉัยกันเนี่ยมันมีที่มาไหมมีแต่บางทีเราหาไม่เจอมัวจะไปหาหะดีษอย่างเดียวมันก็ต้องไปดูด้วยว่าที่เขาวินิจฉัยเนี่ยเขาเอามาจากบางทีเขาเอามาจากกิสซอนเนี่ยเอามาจากเรื่องที่นบีมาถึงเนี่ยฮัจญ์นบีมาถึงวันที่4พวกเราไปก่อนวันที่4อยู่แล้วนะถ้ามีบางคนเนี่ยเพิ่งไปวันจะไปวันที่เนี่ยวันไม่กี่วันอีก2วันก็เข้าเลยนะออกทุ่มีนาเลยก็มีแต่บางคนไปก่อนแล้วนะครับก็เป็นเดือนที่อาหรับเนี่ยเดินทางไปทําฮัจญ์กันนะฮัจญ์แปลว่าการมุ่งไปตามหลักภาษาหรือการไปเยือนสถานที่สําคัญส่วนฮิจญะห์แปลว่าอะไรพี่น้องฮิจญะห์เนี่ยแปลว่าปีเพราะการปฏิบัติฮัจญ์เนี่ยมีขึ้นในทุกๆปีไม่มีปีไหนยกเลิกฮัจญ์ไม่มีปีมีทุกปีแหละแต่เราไม่ได้ไปทุกปีดังนั้นเวลาที่เขาเรียกคนที่อยู่มักกะห์เนี่ยเขาบางทีก็จะบอกว่าเป็นไงกี่ฮิจญะห์แล้วก็แปลว่าไปทำฮัจญ์มากี่ครั้งแล้วแสดงว่าคนมักกะห์สมัยก่อนเนี่ยพี่น้องเขาก็ทำฮัจญ์ตลอดนั่นแหละคืออยู่มักกะห์แล้วเนี่ยพี่น้องไม่ทำนี่ก็มันก็เรื่องแปลกแต่สมัยนี้ไม่ใช่นะมึงยีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะยิ่งว่าคนมักกะห์นี่ทำฮัจญ์ทุกปีอย่าคิดแบบนั้นนะไม่ใช่เจอมาแล้วเจอคนคนหนึ่งพี่น้องคนยะมันแต่ว่าไปอยู่ที่มักกะห์เข็นรถเข็นเราไปทำฮัจญ์ปีแรกเป็นนักศึกษาพอจะส่งภาษาได้บ้างเราก็บอกเนี่ยผมเนี่ยนะโอ้รู้สึกแบบคุณเนี่ยมาชาอัลลอฮ์เลยนะอยู่ที่นี่เราก็ถามว่าเท่าไหร่แล้วอายุอายุก็ประมาณวัยรุ่นหน่อยพี่น้อง25เราก็บอกเนี่ยโอ้โหคงสายคุณทำฮัจญ์มาคงทำมันแต่อายุ15นะเป็น10ปีเลยถามว่าทำฮัจญ์มากี่ครั้งแล้วก็ไม่เคยทำเลย25แล้วนะเอาทำไมไม่ทำอ่ะโอ้จะทำยังไงอ่ะเงินทั้งนั้นเข็นเดี๋ยวมอไซค์มั่งเดี๋ยวเข็นมั่งช่วงมีนาใช่ไหมวิ่งทรงวิ่งทรงแล้วขึ้นเอาอ่ะราคาเนี่ยคือช่วงทำมาหากินของเขาก็เลยไม่ทำเพราะตอนทำปั๊บมันก็ต้องคลองเอียรอมจะมานั่งขับมอไซค์บูนบูนไปออกไปไม่ใช่ไงเขาก็เลยไม่ได้ทำเลยผมก็เลยบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะถามกันว่าคุณอยู่มักกะห์เนี่ยกี่ปีก็ถามกรรมกี่ฮัจญ์แล้วอ้าว3ฮัจญ์ก็แสดงว่าอยู่มักกะห์มา3ปีแล้วแต่สมัยนี้ไม่ใช่นะอยู่มา10ปีบางทียังไม่ทำเลยเพราะอะไรครับเป็นเงินเป็นทองหมดแล้วเดี๋ยวนี้เป็นเงินเป็นทองหมดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองก็คือคนที่เขาเป็นเจ้าของชุกกอห์มั่งเขาเรียกอะไรนะชุกกอห์ก็แปลว่าอพาร์ทเมนต์อะไรเนี่ยบางทีเขาก็พอช่วงฤดูฮัจญ์เขาก็จะย้ายออกไปตามต่างจังหวัดเพื่อจะให้บ้านของเขาเนี่ยเป็นไงเป็นที่เช่าคือเขาทำทุกปีอยู่แล้วเขาก็ปีนี้ต
ิดเช่าแล้วมันได้ตังค์ไงพี่น้องมันได้ตังค์เขาก็ออกไปอยู่ข้างนอกนะครับส่วนเดือนที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยพี่น้องก็คือเดือนซุลกอดะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสามารถอ่านซุลกิอดะก็ได้ซุลกอดะเนี่ยอันนี้คือการอ่านโดยทั่วไปแต่ถามว่าจะอ่านซุลกิอดะได้ไหมได้ไม่ผิดคือเวลาจะอ่านแบบไหนเนี่ยพี่น้องต้องไปถามเจ้าของภาษาไม่ใช่ถามผมนะผมไม่รู้เรื่องหรอกแต่เอามาจากตัวของการอธิบายภาษาลิซานุนอาหรับอย่างเงี้ยหนังสือลิซานุนอาหรับนั้นซุลกอดะอันนี้คือเขียนตามปฏิทินแต่ถ้าเกิดไปเจอบางยีคนนึงเรียกว่าซุลกิอดะไม่ได้ว่าบางยีก็ไม่ผิดนะแกอาจจะไปเรียนรู้มาว่าอ่านได้แต่ถ้าซุลฮัจญะห์นี่ไม่มีซุลฮิจญะห์อย่างเดียวแสดงอันนี้มั่วใส่สระผิดซุลกอดะนี่ถามว่ามันเกี่ยวพันกับซุลฮิจญะห์ยังไงพี่น้องก็มันเป็นหนึ่งในเดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามเหมือนกันอัชฮูฮุรุมแปลว่าเดือนต้องห้ามมีทั้งหมดกี่เดือนพี่น้องครับ4เดือน3เดือนนี่เขาติดกันเลยก็คือ11 12แล้วก็1แปลว่าเดือนซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์แล้วก็มุฮัรรอมไม่ได้มีแค่เดือนมุฮัรรอมอย่างเดียวนะที่เป็นเดือนต้องห้ามเนี่ยมีทั้งหมด4เดือนแล้วก็อีกเดือนนึงก็คือเดือนรอญับอันนี้อยู่แยกไปแต่3เดือนเนี่ยติดกันซุลกอดะห์อ่านก็ได้ซุลกิอดะห์ก็ได้ลำดับที่11ตามปฏิทินทางจันทรคติก็คือปฏิทินอิสลามนั่นแหละอยู่ระหว่างเดือนชาวานกับเดือนซุลฮิจญะห์คำว่าอัลกอดะใส่สระฟัตฮะนะเป็นความรู้นะพี่น้องนะดูสิพี่น้องเขียนเหมือนกันเนี่ยแต่พอใส่สระเปลี่ยนจากฟัตฮะเป็นสระกัสรอมั่งดอมมะมั่งดอมมะบ้างความหมายต่างกันเลยแต่มันก็จะอยู่วนๆอยู่ในความหมายนั่นแหละกอดะเนี่ยมันมาจากคำว่านั่งสมัยก่อนไปเมืองนอกอาหรับเรียกไปเข้าไปอิดารอก็คือเขาเรียกอะไรนะ เกี่ยวกับสำนักงานพี่น้องเด็กนักศึกษาใหม่ไปรายงานตัวอาหรับบอกว่าอิกอัดผมก็อะไรว่าอิกอัดนึกแปลสับอยู่ตรงนั้นอิกอัดไม่เข้าใจอิกอัดจนกระทั่งบอกอิจลิสพออิจลิสแปลว่านั่งแต่อาหรับเขาไม่เรียกอิจลิสเขาเรียกอิกอัดมักอัดแปลว่าที่นั่งรุ่นกอดาเนี่ยก็มาจากคำนี้แหละแปลว่านั่งนี่แหละถ้าอ่านฟัตฮะแปลว่านั่งหนึ่งครั้งถ้าอ่านกิอดะหมายถึงพื้นที่ที่ใช้นั่งใช้พื้นที่เท่าไหร่ในการนั่งนะกอดาเนี่ยแปลว่าการนั่งเกียดะพื้นที่ที่ใช้นั่งกวดะแปลว่าพาหนะที่นั่งไปทำธุระเห็นไหมมันเปลี่ยนไปตามนะเปลี่ยนมาแต่ที่จะบอกพี่น้องว่าไอ้คำว่ากอดะเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างนึงก็คือว่าถามว่าทำไมอาหรับถึงเรียกว่าเดือนแห่งการนั่งเดือนนี้ไว้นั่งกันทำไมอ่ะเดือนนี้ขี้เกียจทำงานเหรอนั่งทั้งวันเลยมันก็มีที่มาก็คือว่าพอเวลาเข้าเดือนซุลกอดะห์เนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าต่อไปนี้การลุกรานการทำสงครามเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่มีแล้วก็จะนั่งอยู่ในสวนมั่งนั่งพักผ่อนอยู่กับครอบครัวเพราะเดือนพอเข้าเดือนต้องห้ามปั๊บเนี่ยมันจะไม่มีการซอลิมหรือว่าการทำสงครามพี่น้องคืออาหรับนี่นะถ้าไม่กำหนดเนี่ยมันทำสงครามตลอดเลยไม่ต้องอะไรหรอกแค่จะไปกินน้ำเนี่ยไปมีบ่อน้ำอยู่รบกันแล้วไอ้คนนึงจะเอาน้ำก่อนอีกคนนึงจะเอาน้ำทีหลังรบกันระหว่างเผานะไม่ใช่ว่าไปรบประเทศนะคือเผากับฆ่ากันคือตอนที่ยังไม่รู้จักอิสลามเนี่ยมินกับสีกันไม่ได้แต่พอเวลาเข้าเดือนซุลกอดะห์นี่นั่งแล้วนั่งสบายแล้วเพราะไม่ต้องไปออกรบไปอะไรแล้วเพราะเขาพักรบกันพักนานไหมนานสิเพราะว่าพักทั้งหมดกี่เดือน3เดือนก็เลยนั่งยาวๆไปนี่ก็ที่มาของ
คำว่าซุลกอดะอย่างรอมฎอนเนี่ยรอมฎอนเนี่ยมันจะคำว่ารอมฎอแปลว่าแตกร้อนจนกระทั่งดินเนี่ยแตกในหะดีษนบีพูดถึงรอมฎอเอาไว้นะแต่ว่ามีคนบางคนก็พยายามที่จะทำให้มันมั่วไปบอกว่ารอมฎอนเป็นชื่อพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์เวลาอย่าเรียกรอมฎอนนี่เฉยให้เรียกว่าชาฮรุนรอมฎอนอันนี้มั่วพี่น้องหะดีษปลอมขึ้นมารอมฎอนไม่เกี่ยวเลยพี่น้องมันจะเป็นนามพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์ไม่ใช่นี่ก็คือเอาไป2เดือนก่อนนะถ้าเอา12เดือนผมว่าเดี๋ยวหมดไม่ได้พูดอะไรกันละนั้นซุลฮิจญะห์ประโยคสิ่งแรกเลยให้รู้ก่อนว่าชื่อของมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำฮัจญ์ต่อมาอันที่2พี่น้องเดือนซุลฮิจญะห์เป็นเดือน1ในเดือนที่อยู่ในเดือนต้องห้ามนะห้ามทำสงครามกันห้ามรุกรานแต่ตรงนี้พี่น้องครับไม่ใช่ห้ามแต่งงานห้ามขึ้นบ้านใหม่ห้ามซื้อรถอันนี้ไม่มีนะอันนี้พวกเราไปคิดเอาเองเขาห้ามในเรื่องของการทำสงครามห้ามการลุกรานนะครับอ่ะต่อมาพี่น้องมาดูเรื่องของความประเสริฐความประเสริฐอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าวะยัซกุรุสมัลลอฮฟีอัยยามิมมะลูมาตและพวกเขาทั้งหลายเนี่ยได้กล่าวพระนามของอัลเลาะห์ในวันที่รู้จักกันคำว่าวันรู้จักกันในซูเราะห์ฮัจญ์นะเนี่ยอยู่ในซูเราะห์ฮัจญ์วันที่รู้จักกันเนี่ยอิบนุอับบาสอธิบายก็คือวัน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับ10วันนี้มีความพิเศษยังไงหะดีษเนี่ยพูดเอาไว้ถึง2บทนะครับที่ความจริงมีมากกว่านี้นะแต่จะนำเรียน2บทด้วยกันนะครับหะดีษจากอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามามินอัยยามินอามะลุซอลิหุไม่มีการปฏิบัติอามันซอลิหซอแลห์นี่แปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าดีไม่มีการปฏิบัติอามันซอแลห์ฟีฮินนะอะฮับบุอิลลอฮิมินฮาซิฮิลอัยยามินอัชรีไม่มีการปฏิบัติอามันจีซอแลห์ในวันใดที่อัลลอฮ์ทรงชื่นชอบมากกว่าการปฏิบัติใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์แปลว่าอะไรที่เป็นเรื่องของคุณงามความดีทั้งหมดพี่น้องสามารถปฏิบัติได้ใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ในตำรับตำราบางเล่มเนี่ยเริ่มต้นด้วยกับอะไรรู้ไหมฮัจญ์เลยก็เข้าตรงๆเลยอ่ะถามว่าฮัจญ์เนี่ยจะไปทำช่วงไหนก็ทำช่วงนี้แหละ10วันแรกนี่แหละพี่น้องกะที่นบีไปถึงวันที่4ดังนั้นหลายๆคนพี่น้องเข้าใจว่าฮัจญ์เนี่ยต้องไปตอนแก่มีโต๊ะคนนึงไปจากภาคใต้นะ100เท่าไหร่102เท่าไหร่จำไม่ได้102ปีหรืออะไรคือไปไป102มีปัญหาหรอกแต่ประเด็นเนี่ยคือว่าอีก101เนี่ยได้ทำไหมหมายถึงว่าตอนที่มีสตังค์นะคือไม่ได้คือการไปอายุมากเนี่ยมีปัญหาพี่น้องแต่คำถามว่าไอ้ตอนที่มีความพร้อมแล้วเนี่ยได้ไปไหมอุลามะเนี่ยเขาเถียงกันพี่น้องว่าเมื่อชูรูตุนวูจูบแปลว่าเมื่อเงื่อนไขครบถ้วนสมบูรณ์และวาญิบต้องไปแล้วอามันอิบาดะห์เนี่ยพี่น้องมันจะมี2เงื่อนไขที่เขาแบ่งกัน1ชูรูตุนวูจูบเงื่อนไขที่ทำให้อามันนั้นเป็นวาญิบสำหรับตัวบุคคลนั้นอันที่สองก็คือชูรูตุนซะฮะแปลว่าเงื่อนไขที่ทำให้การปฏิบัตินั้นเป็นไงใช้ได้ถูกต้องยกตัวอย่างเรื่องละหมาดง่ายๆถามว่าชูรูตุนวูญูบเมื่อไหร่จำเป็นล่ะก็ต้องเป็นมุสลิมอาเกนบาลิกนะปาสจาฮาดัสเล็กฮาดัสอะไรนะมีอาเกนบาลิกนะอันนี้เหล่านี้นะ
แต่ว่าถ้าเกิดชูรูตุสฮะเงื่อนไขที่จะทำให้การปฏิบัติถูกต้องก็มีอะไรครับต้องมีน้ำละหมาดต้องหันหน้าไปทางกิบลาต้องปิดเอาเราะเพราะไอเนี่ยก็คือก่อนที่คุณจะมาละหมาดคุณต้องมีปราศจากฮะดัสเล็กฮะดัสใหญ่เมื่อกี้ไม่ผิดนะเมื่อกี้อยู่ในชูรูอะไรวุญูบไม่มีอยู่ในซะฮะแปลว่าทำให้ถูกต้องฮัจจะเหมือนกันพี่น้องเงื่อนไขที่จะทำให้จำเป็นก็เป็นมุสลิมแล้วก็มีความแต่ว่าที่สำคัญคือมีความสามารถเมื่อมีความสามารถทั้งสุขภาพดีมีความสามารถในเรื่องของทรัพย์อุลามะแบ่งเรื่องของทรัพย์เอาไว้เนี่ยพี่น้องมีพอไปแล้วก็มีพอที่จะกลับถ้าบางคนเนี่ยมีไปอย่างเดียวนะไปไม่ได้ถามว่าไปทำไมไปไม่ได้ก็ไม่ขึ้นเครื่องบินเพราะเครื่องบินเนี่ยเขาต้องดูนะว่าคุณจะมีกลับไหมเที่ยวกลับไหมถ้าไม่มีเที่ยวกลับเนี่ยก็ไม่ขึ้นนะคราวนี้ต้องดูวีซ่าพี่น้องวีซ่าเป็นวีซ่าฮัจญ์จะมีช่วงเวลาแล้วก็ที่สำคัญพี่น้องหลายๆคนลืมพูดก็คือต้องมีเสบียงเก็บเอาไว้เตรียมเอาไว้คนที่อยู่เบื้องหลังไม่ใช่หมายความว่าพอไปแล้วเรามีตังค์พอดีเลยพี่น้องเตรียมตังค์ไปกลับแต่เป็นไงครับภรรยาอยู่บ้านเป็นไงพี่น้องตอนนี้กำลังหาลูกออสแล้วหาแกบหาอะไรกินแล้วไม่ทิ้งตังค์ไว้เลยไม่ใช่คำว่าเสบียงที่พอก็คือไปกลับพร้อมกับมีเอาไว้ด้วยให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็สุขภาพดีหนทางปลอดภัยเนี่ยอุลามะอธิบายว่าถ้ามีเงื่อนไขพร้อมแล้วครบถ้วนแล้วจำเป็นสำหรับบุคคลนั้นเนี่ยต้องไปแล้วเนี่ยและยังไม่ไปด้วยกับเหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาคือที่ไม่ไปเพราะว่าฉันขี้เกียจก็ยังไม่ได้มีเรื่องที่จำเป็นนะไอ้แบบเนี้ยบาปไหมเป็น2กลุ่มพี่น้องเขาบอกฮัจญ์เนี่ยเป็นฟาวรีแปลว่าพอคนนั้นจำเป็นต้องไปปีนั้นเลยถ้าผัดวันประกันพรุ่งไม่ไปฉันก็รอไปเรื่อยๆบาปไปเรื่อยๆเลยแต่อีกกลุ่มนึงบอกว่าลิตตารอคีก็คือฝั่งของอิหม่ามชาฟีบอกลิตตารอคีแปลว่าอะไรครับไม่เป็นไรพอเขาอ้างนะคนในอุลามะส่วนนี้ก็อ้างว่านบีเนี่ยฮัจญ์แต่ถูกบัญญัติมาปีไหนปีไหนพี่น้องบางซุยุมคุณบอกปีที่7นะแล้วก็มีบางกลุ่มบางทัศนะบอกว่าปีที่9แต่แน่นอนนบีไปปีที่เท่าไหร่ครับปีที่10ถ้า9เนี่ยแสดงว่านบีไปต่อไปเลยแต่ถ้า7นี่แสดงว่านบีก็เว้นอยู่ใช่มั้ย7 8 9อีก3ปีนบีก็ไม่ได้ไปก่อนไปเลยกลุ่มนี้ก็เลยบอกว่าลิตรอคีสามารถรอได้แต่เมื่อไหร่ที่รอไปรอมาปรากฏว่าไงครับถึงอาญันตายคนคนนั้นตกหุกกลมเป็นฟาซิกโอ้โหฟาซิกแล้วหุกกลมฟาซิกเนี่ยพี่น้องแปลว่าคนชั่วนะไม่ถึงกับกาเฟตนะไม่ได้เป็นกาเฟตแต่เป็นฟาซิกแปลว่าคนชั่วคนชั่วเหล่านี้เนี่ยไม่รับพยานถ้ากีคนนี้ไปเป็นพยานแต่งงานที่ไหนแล้วก็ปรากฏไม่ทําโอ้โหยุ่งเลยเนี่ยแต่ผมไม่ได้บอกว่าโหยต้องไปย้อนกันขนาดนั้นนะแต่กำลังบอกว่าหุกกลมนึงเนี่ยที่คำว่าอัดดะลุนเนี่ยถ้าตกคำว่าฟาซิกเนี่ยเป็นพยานในเรื่องของอะไรครับเรื่องของศาสนาไม่ได้เขาไม่รับความจริงมันมีหลายเรื่องนะเรื่องทิ้งละหมาดก็เกี่ยวหมดแหละนั้นเวลาจะเอาใครเป็นพยานเนี่ยก็ไม่ใช่พึ่งลงขวดมาไม่ใช่พี่น้องนะต้องดูด้วยนะคนต้องคนดีๆด้วยนะและอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลท่านบอกว่าแค่ไม่ละหมาดวีเตสเนี่ยเขาก็ไม่รับเป็นพยานแล้วโอ้โหผมบอกโอ้โหไม่รับละหมาดคือไม่ละหมาดวีเตสนะไม่รับเป็นพยานแล้วแล้วจะไปหาที่ไหนเนี่ยคัดกันยุ่งนะก็อันนี้มาตรฐานที่อุลามะเขาวางเอาไว้นะดังนั้นดีที่สุดนะครับปลอดภัยที่สุดก็คือให้เราไปเลยนะแต่บางคนก็บอกว่าอาจารย์ครับบางทีอาจจะมีรูปมือนี่ก็ว่ากันไปนะผมอาจจะมองอีกรูปอีกมุมนึงก็คือเรื่องของเวลาบางคนบอกว่าลาไม่ได้เพราะงานตรงนู้นงานตรงนี้แต่นั่นแหละพี่น้องถ้าเรา
มั่นใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมว่าสามารถทำได้แต่บางทีเราก็ยังไม่มั่นใจกับพระองค์ไงบางทีเราก็ยังห่วงอะไรอยู่ห่วงนู่นห่วงนี่อยู่คนบางคนนะพี่น้องลูกเล็กเนี่ยนะหรือบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยหรือแม้กระทั่งสุขภาพอาจจะไม่ถึงกับขั้น 100% แต่ก็พอจะมีบ้างก็ไปก็มีแต่ขอให้ได้อะไรก่อนขอให้ได้ทำฮัจญ์ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อุลามะบอกว่าอามันชิซอลและที่อันดับแรกเลยก็คือเรื่องของฮัจญ์เพราะว่ามันตรงกับเดือนนี้เลยนะแต่ความจริงยังมีอีกหลายอย่างอีกอันหนึ่งพี่น้องที่มีพูดกันเหมือนกันก็คือการซิยามการถือศีลอดนะอันนี้เป็นภาคซุนนะห์นะครับไม่ได้ถึงกับบังคับแสดงว่าถ้าเกิดใครสมมุติว่ามีคนคนนึงถามว่าอาจารย์ครับถ้าฉันจะถือศีลอดตั้งแต่ต้นเดือนเอาว่าเอลแปลว่าตั้งแต่ต้นเดือนรุ่นฮิจญะห์จนกระทั่งถึงวันที่9สามารถปฏิบัติได้ไหมพี่น้องแม้ว่าจะไม่เจอหะดีษไม่เจอหะดีษว่านบีสั่งให้ถือศีลอดเฉพาะเลยนะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8ก็ไม่เจอหรอกเพราะจะเจอหะดีษนี้แหละที่เขาอุยะอ้างเนี่ยหะดีษนี้แหละหะดีษอามทั่วไปแต่อิตตะฟะกุลอุลามะฟุกะฮะจากหนังสือมาวซูอฟิกิยะแปลว่าอุลามะมีความเห็นพ้องต้องกันไม่ได้มีการเห็นที่ขัดแย้งกันเลยว่าการถือศีลอดตั้งแต่วันที่1จนกระทั่งถึงวันที่8เดือนซุลฮิจญะห์นั้นรักชอบให้กระทำแปลว่าทำได้แล้วก็เชคมิมบาสจากสภาอุลามะของประเทศซาอุดีก็บุว่าทำได้มีปัญหาเพราะการถือสวดถือว่าเป็นช่วงเป็นการทำความดีเป็นอามันซอลแรกอย่างหนึ่งแต่บางทีพวกเราเนี่ยจะไปเอาวันที่9อย่างเดียวเลยแต่ประเด็นก็คือว่าถ้า8วันมาแล้ว9ไม่มาเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่ามันผิดขั้นตอนนึกออกไหมคือ1ถึง8เนี่ยแม่รักษาดีเลยแต่พอวันไหนที่มีฟาดิล่าพิเศษปั๊บเป็นไงฮะไม่เอาอันนี้ถือว่ามันแปลกๆเหมือนกับละหมาดตะฮัจญุดแต่ไม่ละหมาดวิเตสประมาณเนี้ยพี่น้องคือวิเตสนี่แข็งมากแสดงว่าถ้าใครตะฮัจญุดเนี่ยวิเตสต้องมีแน่นอนถ้าไม่ไหวตะฮัจญุดอย่างน้อยเอาวิเตสไว้ก่อนวิเตสนี่แข็งมากเป็นนะฮะบันทึกของอิหม่ามตอบรอนีบอกว่าเป็นซุนนัตนะเป็นซุนนัตมุอักกะดะแต่นบีไม่ทิ้งก็เหมือนใน2รอกอะห์ของละหมาดก่อนละหมาดซุบฮีนั่นแหละแล้วก็อีกอันนึงคือละหมาดอีดแล้วก็อะไรอีกอันนึงด้วยที่เราจะทำวันที่10ก็คือการเชือดกุรบานนบีเชือดทุกปีไม่เว้นเลยไม่ทิ้งเลยนะแต่ไม่ถึงขั้นวาญิบเพราะก็มีซอบะห์ระดับใหญ่เช่นท่านอุมัรบางปีก็ไม่ได้ทำแต่ให้เรามีความสามารถเราก็ทำนะดังนั้นพี่น้องครับถือศีลอดในวัน1ถึง8เนี่ยทำได้ส่วนวันที่9เนี่ยมีฟอดีละพิเศษเพิ่มเข้าไปส่วนวันที่10ห้ามไปแล้วเพราะวันอีดไงนบีบอกต่อว่ามามินอัยยามินอามาลูนะก็แปลเหมือนเดิมนะมีซอบะถามฟะกอลูยารอซูลุลลอฮ์วะลาจิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์ซอบะหลายคนนะครับฟะกอลูเนี่ยแสดงว่าที่นบีพูดเนี่ยไม่ได้พูดแค่คนเดียวนะลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเป็นหะดีษแบบเป็นตะวาติรคือมีซอบะหลายหลายคนและแต่ละชั้นก็จะมีสายรายงานที่ไม่ต่ำกว่า10คนก็เรียกหะดีษตะวาติรอันนี้บันทึกอยู่ในมัมบุคอรีอยู่แล้วนะวะลาญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์มีซอบะถามขึ้นมาว่าแม้กระทั่งการญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ก็ไม่สามารถที่จะเทียบเท่ากระนั้นหรือฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลาญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ใช่แน่นอนแม้กระทั่งการญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ก็ยังไม่เป็นที่ชอบที่รักณที่อัลเลาะห์เท่ากับการปฏิบัติอามันที่ซอและใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์อิลลาเว้นแต่รอจุลุนคอรอจะบินัฟซิฮีวะมาลิฮีฟะลัมยัรจิอ์มินซาลิกะชัยบิชัยอินเว้นแต่บุคคลที่ออกญิฮาดด้วยกับตัวของเขาไม่ได้ส่งคนอื่นไปนะนี่ไปเองเลยทรัพย์สินของเขาไม่ได้ใช้เงินของราชการเอาเงินตัวเองออกไปอีกติดตัวไปอีก
แล้วก็ไม่กลับมาลัมยัรญิอไม่กลับมาสำนวนนี้พี่น้องหมายถึงเสียชีวิตในสงครามทรัพย์สินถูกยึดเอาไปไม่ได้หมายความว่าไม่ได้กลับมาเพราะอะไรพี่น้องก็หนีอันนี้ไม่ใช่นะบางคนโอ้อาจารย์หมายถึงอะไรคนหนีทัพเหรอไม่ใช่ตายคือเวลาดูเนี่ยแม้ว่าสำนวนบอกว่าไม่ได้กลับมาเนี่ยมันก็มีหลายแบบใช่ไหมไม่ได้กลับคือหนีไปก็มีแต่อันนี้ไม่ใช่นะนี่คือตายเสียชีวิตพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับอันนี้ก็คืออามันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงฟาดีละความประเสริฐในเนี้ยเขารวบรวมมาไว้พี่น้องนะก็มีฮัจจ์นะครับมีการรำลึกถึงอัลลอฮฺให้มากๆนะการอ่านกุรอานการรักษาละหมาดฟัรดูญะมาอะห์อันเนี้ยพี่น้องผมว่าเป็นเรื่องนึงที่หลายๆคนมองข้ามนะสำหรับผู้ชายนะเรื่องของญะมาอะห์เรื่องของญะมาอะห์ในที่มัสยิดจนกระทั่งมีคนพูดบอกว่าสิ่งปลูกสร้างที่สร้างแล้วแพงไม่ใช่ตึกไม่ใช่อาคารจอดรถมัสยิดแพงสุดผมก็ถามว่าทำไมสุเหร่าแพงล่ะเมื่อเทียบกับการใช้ประโยชน์ฟังแล้วก็เจ็บกันก็โรงจอดรถจอดกันเต็มอาคารกับสำนักงานกับเช่ากันเต็มหอพักก็เต็มแต่สุเหร่าไม่เต็มพอละหมาดมีอยู่นิดนึงเขาก็เลยบอกเมื่อเทียบกับการใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์เต็มๆวันไหนวันศุกร์วันเดียวนั้นอย่าให้เขาพูดแบบนี้พี่น้องมาใช้ประโยชน์แม้ว่ามันไม่เต็มก็เอากลับมาใช้แล้วกันล่ะใครใช้เยอะๆยิ่งดีเนี่ยสุเหร่าต้องใช้เยอะๆนะ5เวลาเดินมาใช้นะโดยเฉพาะ10วันนี้นะครับก็พยายามรักษาละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดและที่ผมบอกเนี่ยกลับมานิดนึงที่เนี่ยมันซอบยาวบางคนก็บอกอาจารย์นี้ฉันมาช้าก็ได้ซอบที่1อยู่แล้วก็ผมบอกไปแล้วว่ามาทันเนี่ยให้ดูว่าทันตักบีรตุลอิหร่อมมั้ยต่างกันนะคนมาทันตักบีรตุลอิหร่อมกับมาอิหม่ามเค้าจะอ่านซูเราะห์แล้วเมื่อกี้ผมมาเนี่ยอ่านซูเราะห์แล้วไม่เท่ากับบางยีที่มาถึงตักเบสพร้อมกับอิหม่ามเพราะหลังจากอิหม่ามพร้อมกับอิหม่ามไม่ได้หลังจากอิหม่ามอีกส่วนหนึ่งก็คือการอยู่ใกล้อิหม่ามเนี่ยก็ได้เยอะหมายความว่าเวลาเราจะบันทึกเนี่ยไอ้คนที่อยู่ปลายอ่ะเมื่อกี้ผมอยู่ปลายสู้คนอยู่ตรงไหนชิดอิหม่ามไม่ได้โดยเฉพาะอยู่หลังอิหม่ามเลยนี่ผลบุญเยอะสังเกตไหมว่าเวลาเราดูที่ซาอุดีอาระเบียนะเชคซูเดสเนี่ยยืนนำละหมาดอยู่ข้างหลังนะพี่น้องโอ้โหมองไปแล้วนี่เช็คๆทั้งนั้นน่ะแต่บางทีเนี่ยเราจะไปตรงนั้นก็ยากนะพี่น้องบางทีเขาก็กันอันนี้พูดไว้ก่อนเขาก็กันเหมือนกันเรื่องของความปลอดภัยกลัวเหมือนกันตรงนี้นะหลายๆคนก็บอกอาจารย์ทำไมไม่ตะวักกันล่ะแหมพอเห็นที่ซาอุดีนะอ่านอะไรนะอ่านคุตบ้านี่ตำรวจยืนกัน 3-4 คนทำไมไม่ตะวักกันพี่น้องครับเขาตะวักกันพี่น้องแต่ระเบียบของเขาเป็นแบบนั้นแหละเพราะอะไรรู้ไหมมันเคยเกิดการยึดสุเหร่ามัสยิดฮารอมมาแล้วนะลองไปหาดูผมจำไม่ได้ชื่ออะไรตะวะเนี่ยปกระดมแล้วก็ยึดเลยแล้วก็เสียชีวิตกันเนี่ยหลายวันนะพี่น้องยิงปืนกันเข้าไปเนี่ยยังมีรอยกระสุนอยู่เลยก็นี่แหละไม่มีคนอารักขาเดินไปกับจี้ห้ายปืนยึดเลยนั้นอย่าไปอะไรนะอย่าไปบอกโอ้โหทำไมอาจารย์ต้องตรวจกันเหลือเกินฉันจะเข้าสุเหร่าแม่เหมือนจะไม่เห็นขันเข้ามันเคยมีมาแล้วไม่ใช่ไม่มีในราชวงศ์อุมมะวียะพี่น้องรู้ไหมความที่มันเกิดการลอบสังหารกันบ่อยเนี่ยเขาทำห้องนิรภัยไว้หลังอิหม่ามในซอบละหมาดดูออกไหมคือสมมติซอบมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีอิหม่ามนำละหมาดแล้วก็มีอันนึงเป็นพื้นที่พิเศษแล้วก็ไปละหมาดแล้วก็ล็อกไว้อยู่ยืนละหมาดอันนี้สำหรับคนที่เป็นกษัตริย์หรือคนที่มีตำแหน่งสูงเขาล็อกไว้เลยแต่แถวมันก็จะต่อกันแหละแต่มีห้องนิรภัยเอาไว้ มันสมัยก่อนเนี่ยมันเอาก็เอาเรื่องกันนะแต่ถึงบอกว่าณปัจจุบันนี้เขาก็จะมีคนดูนะครับอ่ะในเนี้ยเขารวมไว้
20แต่ผมอ่านไวๆนิดนึงนะครับนะอ่านไวๆนิดนึงนะก็มีเรื่องของการรำลึกถึงอัลลอฮ์การอ่านกุรอานนะครับการรักษาละหมาดฟัรดู5เวลาการรักษาละหมาดซุนนะห์ต่างๆอย่างเนี้ยผมยังไม่ได้ละหมาดซุนนะห์หลังอิชาพอเมื่อกี้เข้าห้องน้ำนะแล้วก็พอเปิดประตูมาบางทีก็บอกขึ้นบรรยายเลยคำถามว่าผมขาดทุนยังขาดทุนยังยังทำไมยังอ่ะก็เวลามันไม่หมดเนี่ยพี่น้องละหมาดซุนนะห์หลังเนี่ยพี่น้องจะหมดต่อเมื่ออะไรครับเข้าเวลาอีกเวลานึงแต่ว่าอันนี้อิชาเนี่ยก็คือนับเที่ยงคืนไม่ใช่ไปละหมาดตีสามมันยังไม่ใช่เที่ยงคืนเที่ยงคืนอันนี้สำหรับคนที่ถ้าเรารู้ร้อนไม่เป็นไรคืออาจจะแบบอะไรเงี้ยไม่เป็นไรถ้าเราจำเป็นนะหลังเงี้ยไม่หมดแต่เวลาที่ไม่ให้เกินเนี่ยที่จะมีโทษเนี่ยคือเที่ยงคืนในวัยชานี่สำหรับมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลส่วนชาฟีอีได้ทั้งคืนบ่ายมีหลังแต่ถ้าเกิดสมมติแบบติดจริงๆไม่มีมันยุ่งจริงๆพี่น้องเราก็กลับไปที่บ้านบ่ายสองละหมาดได้ไหมสุนัตหลังได้นบีเคยติดแขกพี่น้องแขกมาบ้านนบีก็คุยกับแขกพอแขกกลับนบีก็เพิ่งละหมาดดังนั้นเรื่องสุนัตหลังที่เป็นรอวาติบหลังเนี่ยค่อนข้างจะเปิดโอกาสมากนั้นแสดงว่าผมกลับไปที่บ้านแล้วเนี่ยละหมาดสุนัตหลังผมก็ยังทำได้ปิดอิชะปิดอะไรปิดวิเตสไปเลยก็ได้ปีเดทต่อไปอีกหนึ่งแล้วก็ว่ากันไปมันยังไม่หมดนะยังทำได้อยู่แต่ก่อนนะสิก่อนมันมีแค่เวลามีสองเวลาคือซุบฮีกับบ่ายถูกนะบ่ายที่เป็นมุอักกะดะอันเนี้ยต้องใส่ใจหน่อยเพราะถ้าไม่งั้นไม่ทันมันก็จะหมดไปนะครับต่อมาคือการถือศีลอดนี่บอกไปแล้วตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8ส่วนเดี๋ยววันที่9เดี๋ยวผมจะพูดอีกนะ4การบริจาคทานไม่ใช่ก่อนกี่ข้อแล้วเนี่ยอ๋อ1ลําฮัจญ์ไปแล้วนะ1ลําลึกถึงอัลเลาะห์อ่านกุรอานนะครับ3รักษาละหมาดฟัรดูญะมาอะห์4ละหมาดซุนนะห์ต่างๆ5ถือศีลอด6บริจาค7กิยามุลเลนนะ8ก็เรื่องของดุอา9ทำดีกับพ่อแม่10ติดต่อเครือญาติคำว่าติดต่อเครือญาติมีคนคนหนึ่งพี่น้องเป็นฮะดีษรายงานจากอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าฉันเนี่ยถูกตัดญาติพี่น้องเรื่องเนี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะโดยเฉพาะญาติที่ไม่ค่อยเอาอ่าวเท่าไหร่รู้ไหมญาติที่ไม่ค่อยเขาเรียกอะไรไม่เอาทานแปลว่าใช้แก๊สเยอะไม่เอาทานเลยไอ้พวกเนี้ยญาติไม่เอาทานมาทีมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกแหมเดี๋ยวนี้เข่งนะฟังอาจารย์ละติฟทำเข่งโดนไปด้วย บางทีเขาตัดญาติขาดมิตรกับเราความหมายของการเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติเนี่ยที่นบีบอกเมื่อตัดเราต่อไม่ใช่หมายความว่าพอเขาให้สลามมาแล้วเรารับสลามอ๋อเนี่ยคืนดีกันแล้วทำไมอ่ะก็เขารับฉันรับสลามเขาเออเราไม่รับกระบาปสิที่ความหมายที่นบีบอกว่าเชื่อมสัมพันธ์คือญาติเมื่อไรที่เขาตัดแปลว่าไม่ติดต่อไม่ไปมาหาสู่เราก็ทำการเชื่อมโดยการไปมาหาสู่เขาโทรไปหาเขานี่แหละคือความหมายของติดต่อสัมพันธ์คือญาติชายคนหนึ่งพี่น้องถูกตัดคือญาติแล้วก็มาบอกกับนบีบอกว่าฉันเนี่ยพยายามติดต่อไปแล้วแต่ปรากฏว่าเขาก็เป็นไงครับด่าว่าทำร้ายเราอีกทั้งที่เราก็ไม่ได้ไปทำอะไรเราชอบไปทำดีกับเขานบีบอกว่าเขากำลังกำฐานที่ร้อนอยู่ก็คือคนที่ไปด่าคนเนี้ยนะและนบีพูดต่อว่าอัลลอฮ์จะช่วยเหลือท่านก็แปลว่านบีไม่ได้บอกว่าอ๋อพอเขาด่าเราแล้วเนี่ยท่านก็ตัดญาติได้เลยเปล่าให้ทำดีต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วอัลลอฮ์จะช่วยเหลือท่านเองดังนั้นพี่น้องครับไม่ใช่เงื่อนไขนะพอเวลาเขาด่าเราเวลาเขาทำร้ายเราแล้วเราต้องไม่สนใจเขาเลยตัดญาติขาดมิตรเลยผมกำลังบอกอยู่ในบริบทว่า
ในฐานะที่เราเป็นเราเรียกเราเป็นชาวซุนนะนะเราเรียกกันว่าเราเป็นชาวซุนนะเนี่ยพอเวลาเราไปร่วมในพิธีกรรมบางอย่างที่มันไม่เหมือนอย่างล่าสุดเนี่ยก็ไปละหมาดญะนาซะห์ซึ่งก็รู้อยู่แล้วพี่น้องพอไปละหมาดญะนาซะห์เนี่ยบางทีคนที่ยังไม่เข้าใจซุนนะห์นะผมใช้คำว่าไม่เข้าใจแล้วกันก็จะมี1 2 3 4 5เยอะแต่เขารู้เขาไม่ให้ซองชมพูผมไงพอให้ปั๊บผมจะถามเลยว่าเอาไปทำอะไรจ๊ะแต่เขารู้กันนะว่าเราไม่ทำแล้วเขาก็รู้ด้วยพอเวลาละหมาดเสร็จแล้วเราก็ออกไม่ได้นั่งอ่านอะไรต่อเราก็รอไปส่งอะไรเลยไปส่งมัยยัดเลยแต่ถามว่ามันเป็นเงื่อนไขไม่ให้เราไม่ไปละหมาดเลยไม่ต้องไปละหมาดพอบ้านเขาทำบุญก็บุญตรงนี้หมายถึงอะไรครับทำวาลีมะแล้วก็ไม่ไปเลยไม่สนกันมันเลยไม่ใช่นะพี่น้องนะยังต้องติดต่อกันอยู่ไปมาหาสู่กันอยู่แต่อะไรที่เรารู้สึกว่าอะไรที่จะทำร่วมกันไม่ได้ที่เราเห็นว่าอันนี้มันเป็นอุตริกรรมใช้คำนี้แล้วกันนะเราก็ขอไม่อยู่ร่วมก็ไปนั่งในครัวมั่งอะไรมั่งแต่บางทีเนี่ยไปเอาฮะดีษว่าในเรื่องของผมนั่งเรียนหนังสือเนี่ยบทหนึ่งว่าในเรื่องของการไม่นั่งร่วมกับคนทำบิดอะห์พี่น้องในที่เขาแปลน่ะบิดอะห์อะไรรู้ไหมไม่ใช่บิดอะห์เรื่องการปฏิบัติเป็นบิดอะห์อิอติกอดนะที่เขาบอกว่าเดินมาแล้วให้เดินหนีกันเลยเนี่ยบิดอะห์บินอิอติกอดแปลว่าบิดอะห์เรื่องอะกีดะห์ซึ่งมันได้แรงพวกชีพวกอะไรเนี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวยุ่งเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าคนที่เขายังทำอุตริกรรมนะที่เป็นเรื่องของการกระทำแต่อิอติกอดของเขาก็ไม่ได้หลุดอะไรไปเนี่ยพี่น้องนะอันเนี้ยก็คือเราไม่ไปร่วมตรงนี้แต่ว่ายังเป็นญาติพี่น้องทำดีกันอยู่นะอันนี้อธิบายให้ฟังนะแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมเลยเนี่ยแต่เขาเป็นญาติเนี่ยก็ต้องทำดีกับเขาคำว่าทำดีด้านสังคมมันมีพี่น้องกับทำดีในเรื่องของศาสนาถ้าคนละศาสนาเนี่ยถ้าเป็นพิธีกรรมเรื่องศาสนาเรียกว่าอะไรครับละกุ้มดีนกุ้มวะลียะดีนแต่ถ้าเกิดเพื่อนเราเนี่ยพี่น้องไม่ใช่มุสลิมถามว่าเราไปร่วมกับเขาแต่ต้องบอกว่าร่วมมันเนี่ยเป็นการตะซียะตาซียะแปลว่าการแสดงความเสียใจและการปลอบโยนญาติพี่น้องอันนี้ทำได้แต่เราก็นิดนึงว่าไอ้ช่วงที่เขามีพิธีกรรมเนี่ยเราก็ขอแล้วกันพอกลับมาที่บ้านส่วนตัวที่ทำงานเราก็ไปกอดเขาบอกว่าเออเสียใจด้วยนะให้กำลังใจอันนี้ทำได้เขาเรียกว่าเรื่องสังคมเพราะมันจะอยู่กันได้พี่น้องไม่ใช่ว่าไม่มีอาละก็แปลว่าความสัมพันธ์กันเลยไม่ใช่เราเนี่ยอยู่ในประเทศที่มีความเชื่อหลากหลายเรื่องศาสนาแยกแต่ถ้าเป็นเรื่องของสังคมพี่น้องนะไม่ได้ห้ามนะครับอ่ะต่อมานะเรื่องของการดาวะแปลว่าเชิญชวนผู้อื่นใช้คำว่าดาวะก็โดนอีกคำจริงดาวะแปลว่าเรื่องดีนะดาอิลัลลอฮ์การเรียกร้องเชิญชวนไม่ใช่คำใช้เฉพาะกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดไม่เกี่ยวพี่น้องพวกเราทุกคนนี่แหละต้องเรียกร้องเชิญชวนสุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาก็คือส่งเสริมในสิ่งที่เป็นความดีบอกกันเยอะๆพี่น้องนะเช่นการบรรยายศาสนาแบบนี้ก็คือการสั่งสอนส่งเสริมให้ทำความดีรักษาริ้นทำให้ความสำคัญในบัญญัตินะครับเรื่องของศาสนาเยี่ยมผู้ป่วยนะทำดีกับเพื่อนบ้านให้สลามมากๆถ้ามีละหมาดญะนาซะห์ก็ให้เราไปละหมาดรวมถึงตามไปส่งมัยยัตแล้วก็เรื่องของการขจัดอันตรายต่างๆที่เราเห็นบนหนทางแล้วก็ข้อที่20ก็คือการละหมาดดูฮาอ่ะมาดูอีกอันหนึ่งพี่น้องครับแยกออกมาแล้วนะเรื่องของวันอารอฟาวันอารอฟาเนี่ยพี่น้องอัลมัจมูอะนะในหนังสืออัลมัจมูอะบอกว่าวันที่บรรดาฮุจญาตไปชุมนุมกันณทุ่งอารอฟาแล้วเขาวงเล็บข้างหลังด้วยนะว่าไม่ว่ามันจะตรงกับวันที่9หรือวันที่10ก็ตามคือไม่เกี่ยวกับเรื่องของปฏิทินของวันคือให้ดูฮุจญาตว่าอยู่ที่อารอฟาห์นะวันไหนก็คือวันนั้นแหละคือวันอารอฟาห์อันนี้ผมเอาตามหนังสือนะแต่ปีนี้แปลได้มีปัญหาพี่น้องตรงกันวันอารอฟาห์มีวันเดียวเท่านั้นมี2วันไม่ได้พี่น้องเพราะงั้นฮุจญาตจะมึนหัวมากฮุกูฟ2วันไม่มีฮุกูฟวันเดียวมีวันเดียวเท่านั้นแหละนะและก็เป็นวันประเสริฐ
นะในบรรดาวันหนึ่งในรอบปีหนึ่งในความพิเศษของวันอารอฟาพี่น้องเป็นวันที่อัลลอฮ์ทรงให้อภัยโทษทรงลุกโทษแก่บรรดาบ่าวของพระองค์จากไฟนรกมากที่สุดนบีบอกว่าแม่มินเยามินอักษรมินไอยะติกัลลอฮุฟีฮีอับดันมินันนารีมินเยามีอารอฟาไม่มีวันใดที่อัลลอฮ์จะทรงปลดปล่อยบ่าวของพระองค์ออกจากไฟนรกมากยิ่งไปกว่าการปลดปล่อยในวันอารอฟะห์อันนี้หะดีษบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมข้อที่สองวันที่อัลลอฮ์ทำให้ศาสนาสมบูรณ์อันนี้ย้อนกลับไปพี่น้องฮัจญุลวะดาของท่านนบีปีที่เท่าไหร่เนี่ยปีที่สิบอัลยามะอักมันตุละกุมดีนะกุมอายะนี้นะที่ถูกประทานลงมาเนี่ยท่านอุมัรบินคอตอบเล่าว่ามีชายยิวคนหนึ่งมีชายยะฮูดคนหนึ่งเนี่ยกล่าวแก่เขาว่าโอ้ท่านอามีรุลมุมีนีนมีอายะหนึ่งในคัมภีร์ของพวกท่านซึ่งพวกท่านอ่านมันอยู่เป็นประจำโอ้ถ้าบอกว่าอายะหนึ่งที่อ่านเป็นประจำเนี่ยถ้าถามเรานะอิคลาสสิเพราะว่าอัดบ่อยสุร้อนเลยอีคลาสกุญยาใช่ไหมเออหรืออะไรว่ากันไปสุร้อนสั้นนะแต่บรรดาซอบ้านเนี่ยอ่านเยอะนะครับอ่านอยู่เป็นประจำนะถ้าอายะนั้นได้ถูกประทานลงมาแก่ชาวยะฮูดเราจะยึดวันนั้นเป็นวันอีดของเราอย่างแน่นอนท่านอุมัรก็ถามว่าอายะไหนที่เจ้าพูดถึงเขาก็ตอบว่าอัลเยามะอักมัลตุละกุมนี่ใครตอบยะฮูดนะยะฮูดตอบนะไปถามคนมุสลิมเราอะไรยังไม่รู้เลยเออแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ศึกษานะครับอัลเยามะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนะซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่3วันนี้เนี่ยข้าได้ก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สมบูรณ์แก่เจ้าแล้วซึ่งศาสนาของพวกเจ้าและข้าได้ให้ความครบถ้วนแก่เจ้าในความกรุณาซึ่งความกรุณาของข้าและข้าได้เลือกอิสลามเป็นศาสนาแก่พวกเจ้าแล้วพี่น้องครับอายะกุรอานเนี่ยไม่ใช่อายะสุดท้ายที่ประทานลงมาแต่บอกถึงว่าต่อไปนี้เนี่ยคำสั่งใช้คำสั่งห้ามเนี่ยไม่มีแล้วคำสั่งในการปฏิบัติเนี่ยไม่มีแล้วนะก็เป็นอายะที่พูดถึงเรื่องราวปกติแต่ไม่ได้มีคำสั่งใช้คำสั่งห้ามแล้วอายะเนี้ยถูกประทานลงมายืนยันว่าต่อไปนี้เนี่ยคำสั่งใช้คำสั่งห้ามหมดแล้วนะไม่มีแล้วครบแล้วสมบูรณ์แล้วท่านอุมัรกล่าวว่าแท้จริงเราทราบกันดีถึงอายะนี้เนี่ยถูกประทานให้แก่ท่านนบีขณะที่นบีกำลังยืนอยู่ที่ทุ่งอารอฟะห์ตรงกับวันศุกร์พอบอกวันศุกร์ปั๊บแล้วก็วันอารอฟะห์ตรงกับวันศุกร์ก็จะมีความเชื่อผิดๆว่าเมื่อไหร่ที่วันอารอฟะห์ตรงกับวันศุกร์เรียกว่าฮัจญีอักบัรแม่แล้วปีที่ผมไปปีแรกเนี่ยนั่นแหละตรงเขาบอกโอ้อาจารย์โชคดีนะอัลลอฮ์ให้กับอาจารย์จริงเลยเนี่ยไปปีฮัจญีอักบัรผมโอ้ยนี่ก็ยุ่งเลยบางคนจองมีปีฮัจญีอักบัรปีฮัจญีอัสกอดด้วยเหรอเออก็ไม่เข้าใจไงตอนนั้นไม่เข้าใจแต่เขาก็บอกว่ามีบางคนที่เข้าใจแบบนี้ก็จะมีคนที่เขาเรียกอะไรนะคนที่อยู่ในมักกะหรือว่าอยู่ในซาอุดีเนี่ยจะเข้ามาทำเยอะโดยเฉพาะชาวอินโดนีเซียชาวไทยชาวมาเลย์ที่ไปทำงานก็จะเข้าเจ้าปีนี้ฮัจญีอักบัรพอเขาประกาศปั๊บเรารู้โอ้วันศุกร์ตรงกับวันวุกุฟมาเลยลาเจ้านายเลยปีอื่นไม่มาพอรู้ว่าวันศุกร์มารู้เข้าใจว่าเป็นฮัจญีอักบัรผมก็ไม่เข้าใจอะไรฮัจญีอักบัรจนกระทั่งวันหนึ่งมาเรียนรู้อัลลอฮ์ฮัจญีอักบัรก็คือฮัจทุกปีนั่นแหละเขาเรียกฮัจญีอักบัรส่วนฮัจญีอักซ์กอดก็คืออุมรอตกลงมันเกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรเลยเรื่องของอะไร
เรื่องของวันวุกูฟตรงกับวันศุกร์ไม่เกี่ยวนะพี่น้องนะเพราะเขาจะบอกมันอ่านสองคุตบะมีคุตบะวันศุกร์วันอีดด้วยอะไรเนี่ยนะก็ว่ากันไปแล้วก็อีกความหมายหนึ่งของฮัจญีอัสกอดเนี่ยกับฮัจญีอักบัดก็คือวันที่สิบอ่ะก็คือฮัจญีอักบัดส่วนวันที่วุกูฟเนี่ยเขาเรียกว่ายังอัสกอดอยู่ยังไม่สมบูรณ์ยังเล็กอยู่พอไปขว้างเสาหินปั๊บก็ถือว่าเป็นฮัจญีอักบัดก็คือทุกปีนั่นแหละมันมีหมดฮัจญีอักบัดมันมีปีนี้ปีไหนปีไหนปีนี้ปีฮัจญีอัสกอดไม่เคียวฮัจญ์ทุกปีเป็นฮัจญีอักบัดพี่น้องนะบอกกันด้วยเตือนกันด้วยว่าไม่ใช่ว่าไปดูที่วันวุกูฟตรงกับวันศุกร์นะครับซึ่งอิหม่ามติรมีซีเนี่ยอธิบายไว้นะเรื่องของฮัจญีอักบัดฮัจญีอัสกอดเนี่ยนะครับต่อมาข้อที่3เนี่ยวันอะรอฟาห์พี่น้องนะเป็นวันอีดของฮุจญาตหมายความว่าอิบาดะห์เดียวกันแต่ต่างหุกกลมกันเพราะนบีเนี่ยพูดใน5วันใช่5วันจากอุกบะห์บินอามิรเล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึง5วันนี้1ยอมุอะรอฟะห์ยาวมุนนะยาไอวะไอยามุตชรีกนะที่ผมพูดมาเพิ่ง3บางคนบอกอาจารย์5ยังไงอ่ะก็ตชรีกมีกี่วัน3ไงตชรีกมี3วันก็กลายเป็น9 10 11 12 13ไอดูนาอะห์ลันอิสลามีวะฮิยาไอยามุอักลินวะชุรบินถือว่าเป็นวันอีดของอะห์ลุลอิสลามใช้คำว่าอิสลามก็คือทั้งหมดนะวะฮิยะวันซึ่งแห่งการกินและการดื่มประเด็นก็คือว่าอะรอฟาห์นี่เราบวชแล้วเราจะกินจะดื่มยังไงอ่ะอันนี้หมายถึงอะรอฟาห์ของคนที่ไปทำฮัจญ์ซึ่งอิบนุกอยยิมเนี่ยได้ระบุเอาไว้ว่าวันอะรอฟาห์เป็นวันอีดสำหรับคนวันอะรอฟาห์เป็นวันอีดสำหรับชาวอะรอฟาห์คำว่าชาวอะรอฟาห์คนที่หยุดวุกูฟอยู่ที่อะรอฟาห์ด้วยเหตุนี้จึงมักรูห์ก็เป็นฮุกมตรงข้ามกับซุนัตฮารอมตรงข้ามกับวาญิบหรือฟัรดูซุนัตก็ตรงข้ามกับมักรูห์หมายว่าคนที่ไม่ได้ไปทำคนที่ไม่ไปทำฮัจญ์ซุนัตส่งเสริมให้ถือศีลอดวันอะรอฟาห์ส่วนคนที่ไปอยู่ที่นู่นน่ะพี่น้องถ้าจะถือชิ้นอดมักรูห์ก็ถือว่าเป็นวันอีดของพวกเขาเห็นไหมก็ต้องเรียนรู้ในการถือชิ้นอดเหมือนกันพี่น้องถือชิ้นอดเหมือนกันแต่ต่างกันจากสภาพของคนที่ถือนี่คือการอธิบายคำว่าเย้ามูอารอฟะที่เป็นอีดูนาอาลินอิสลามเพราะว่าถ้าจะบอกว่าอีดูนาอาลินอิสลามมันจะเป็นวันอีดทำไมวันอะรอฟาห์มาด้วยแล้วบอกให้กินด้วยก็แสดงว่าอันนี้เฉพาะอะไรครับที่เป็นอีดของที่บอกว่าเป็นอีดนี่คือเป็นวันอีดของคนที่ไปทำฮัจญ์นั่นเองส่วนที่เหลือก็นะของพวกเราทั้งหมดนะข้อที่4พี่น้องครับอันนี้สำคัญเลยเสียมุยามีอารอฟะอัตตาซีบุอัลลอฮิอัลลอฮิอายุกัฟฟิรัสซานะตัลลตีกับละวะซานะตัลลตีบาดะการถือศีลอดในวันอารอฟะนั้นฉันคาดหวังเนี่ยบางคนบอกนบีใช้คำว่าฉันคาดหวังนะแสดงมันก็ไม่ใช่สิพี่น้องหลักภาษาเนี่ยตัวแบบนี้แต่ก็คือนบีบอกว่าได้ผลบุญพี่น้องไม่ใช่ว่ายังได้ไม่ได้นะคือตัวภาษามันอ่ะมันอาจจะแปลแบบนี้แต่ได้ตามในหะดีษนี้บอกเลยไม่ใช่จะได้หรือไม่ได้ได้เลยพี่น้องได้อะไรครับได้การลบล้างบาป1ปีที่ผ่านมาอัลลตีบาดะวะซะนะตัลลตีบาดะแล้วก็บาปอีกปีหนึ่งที่จะมาถึงบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามนะวะวีกล่าวว่าคำว่าลบล้างพี่น้องหมายถึงบาปที่เป็นบาปเล็กเนี่ยที่ผมบอกอะทำไมว่าอุลามะเขาแยกบาปเล็กบาปใหญ่และการแยกบาปเล็กบาปใหญ่เนี่ยตำรับตำราก็ไม่เหมือนกันคือถ้าชัดๆเนี่ยเหมือนกันหมดแหละเรียงมาเนี่ยชีริกอะไรนะ
ที่ฮะดีษนบีบอกเนี่ยชิริกรองลงมาก็เนรคุณพ่อแม่แล้วก็เป็นพยานเท็จอันนี้อยู่ในฮะดีษและที่เหลือก็ใช้การรวบรวมจากที่มีตัวบทในการลงโทษเช่นขโมยเงี้ยมันมีการลงโทษตัดมือการไม่ใส่ผ้าหยามในบาปเล็กกับบาปใหญ่เดินหัวแดงไปตลาดเนี่ยนะบาปเล็กหรือบาปใหญ่มีหะดีษบอกไหมเรื่องนี้มีซินฟานีมินอะห์ลินนารอูคนที่แต่งตัวอวดโฉมโชว์เปิดสรีระแม้กระทั่งการทำอะไรฮะให้มันขึ้นมาเป็นโหนกตะโหนกอูดคนที่ใส่น้ำหอมในหะดีษบทว่าเป็นไงเหมือนกับคนทำซินาคืออะไรมีการเรียกร้องเชิญชวนผู้หญิงนะที่ใส่น้ำหอมผู้ชายใส่ได้ผมนี่น้ำหอมเยอะเลยเพราะนบีเลยนบีชอบน้ำหอมแล้วก็นบีชอบผู้หญิงบางทีชอบนะผู้หญิงทำดูละชอบแต่ว่าบางคนเนี่ยเน้นน้ำหอมผู้หญิงแต่ละหมาดไม่เอาอันนี้ไม่ใช่เพราะนบีรักมากที่สุดคือละหมาดอาลินาแสดงว่าเป็นบาปใหญ่นั้นคนไม่คุมฮิญาบเนี่ยบาปใหญ่นะบาปใหญ่ก็พยายามแล้วกันพี่น้องอีดนี้นะซื้อผ้าคลุมเยอะๆแล้วจะใส่วันอีดเดียวใส่หลายวันเลยนะครับอันนี้เป็นบาปใหญ่เตือนกันนะเตือนกันเอาบางทีเนี่ยวันมีอยู่ครั้งนึงมีโอกาสไปบรรยายพี่น้องไปคุตบะห์องค์กรแห่งหนึ่งเป็นองค์กรที่เขาทำงานอะไรนะทำงานทางสามัญน่ะเขาก็เป็นคนเนี่ยก็มีผู้หญิงมาละหมาดคือเขามาละหมาดโดยที่อะไรฮะโดยที่ไม่ได้ใส่ผ้าพอเวลาละหมาดเนี่ยเขาก็อะไรนะใส่ตะละกงแต่พอละหมาดเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้ใส่ผ้าเขาบอกอาจารย์นี่แหมกล้าพูดนะผมบอกว่าคือเวลาที่เราแปลอะไรก็แล้วแต่พี่น้องแล้วมันไปกระทบใครเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมด่าท่านนะพี่น้องที่ดูอยู่เนี่ยไม่ใช่คือเราก็ต้องบอกว่านี่มันผิดมันถูกอย่ามาโทษคนที่อ่านเพราะว่าที่เราเอามาอ่านเนี่ยเป็นอะไรล่ะเป็นฮะดีษบอกนั้นเราก็ต้องปรับเนื้อปรับปรุงตัวเราทำให้มันถูกต้องแต่ถ้าเรายังทำไม่ได้พี่น้องอันนี้ก็ว่าที่ตัวท่านนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องเกรงใจในเรื่องนี้นะคือวิธีการพูดก็อธิบายว่าอันนี้มันเป็นบาปนั้นบาปเล็กเนี่ยจะถูกล้างไปส่วนบาปใหญ่ๆจะถูกทำให้ลดจากบาปใหญ่กลายเป็นบาปที่เบาลงส่วนคนที่บาปไม่ค่อยมีน้อยเนี่ยอัลลอฮ์จะยกสถานะให้สูงขึ้นอิหม่ามอัลมาวัดดีอธิบายต่อว่าการล้างบาปเนี่ยสามารถที่คำว่ากัฟฟารอนเนี่ยนะอยู่กัฟฟิรเนี่ยสามารถอธิบายด้วยกับ1บาปที่ผ่านมาแล้วส่วนความหมายต่อมาก็คือเป็นการยับยั้งป้องกันไม่ให้ไปทำบาปนี่จะอธิบายยังไงล่ะในเมื่อปีที่เละปีถัดปีต่อไปเนี่ยยังไม่ได้ทำแล้วเราจะลบบาปยังไงก็นี่แหละก็อีกความหมายนึงก็คือการยับยั้งหรือป้องกันไม่ให้ไปกระทำบาปนะครับโดยนั้นอุลามะจึงมีมติเห็นพ้องกันว่าการถือศีลอดสำหรับคนที่ไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์นั้นถือว่าเป็นซุนนะชอบให้กระทำก็คือวันถือศีลอดในวันอารอฟะห์ซึ่งมีฟอดีละห์ที่มีความประเสริฐที่ยิ่งใหญ่ด้วยต่อมาพี่น้องวันต่อมาความประเสริฐของวันอารอฟะห์ก็คือวันแห่งการขอดุอานะวันแห่งการขอดุอาที่เป็นดุอาที่ประเสริฐที่สุดนบีบอกว่าไงครับค่อยรุดดุอาเยามินอารอฟะห์ดุอาที่ประเสริฐที่สุดก็คือดุอาในวันอารอฟะห์วะค่อยรุมากุนตุอานาวันนบียูนะมินกอบลีดุอาเนี่ยที่ฉันจะอ่านต่อไปเนี่ยนะที่นบีสอนเนี่ยนะเป็นดุอาที่นบีอ่านและก็บรรดานบีต่างๆก่อนฉันก็คือก่อนนบีมุฮัมมัดเนี่ยอ่านดุอาตรงนี้ก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรจริงๆแล้วอันเนี้ยอยู่ในอัซการ์ดด้วยนะยามเช้ายามเย็นไม่เยอะร้อยนึง ทำไมไหวก็10ครั้งอ่ะวะอยู่ในอัซการ์ดแล้วก็ใครที่ว่าอัลลอฮุอักบัร33ไม่ใช่ป่ะซุบฮานัลลอฮ์33อะไรนะอัลฮัมดุลิลลาห์3หลังละหมาดเนี่ยแล้วก็ตักบีร33แล้วก็เติมให้เต็มลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดูเต็มให้100ฟะดีละห์คืออัลลอฮ์จะลบล้าง
บาปที่มีแม้ว่ามันจะเยอะเท่ากับฟองน้ำในทะเลความจริงคำเนี่ยเรากล่าวกันอยู่แล้วในทุกๆวันพออยู่ในอัสการ์ดอยู่ในหลังอัสการ์ดหลังละหมาดก็มีนะแต่ถ้าไปอ่านในวันอารอฟะจะได้สิ่งที่ดีกว่านั้นอีกก็คือเป็นดูอาที่นบีสอนแต่ความหมายนะพี่น้องครับไม่มีพระเจ้าอื่นใดและอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวโดยปราศจากการตั้งภาคีใดๆนะละฮุลมุลกูนะการปกครองเป็นของพระองค์วะละฮุลฮัมดูมวลการสรรเสริญเป็นของพระองค์วะฮุอะลากุลลิชัยกอดีรและพระองค์ทรงปีชาสามารถเหนือทุกๆสิ่งพอฟังแบบนี้แล้วอาจารย์ครับยังไม่เห็นขออะไรเลยอ่ะนี่มีแต่บอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวปราศจากการตั้งภาคีแล้วก็อะไรนะละหุลมุนกู้นะการปกครองเป็นสิทธิ์ถึงพระองค์การสรรเสริญก็ยังไม่เห็นขออะไรเลยอ่ะแล้วจะเรียกว่าดูอาได้ไงพี่ต้องดูอามีเป็นดูอาลิสนะคือการสรรเสริญกับดูอาตอนหลับตอนหลับแปลว่าการขอแต่มารยาทเนี่ยพี่น้องครับก็คือให้สรรเสริญอัลลอฮ์ก่อนดังนั้นท่านอิหม่ามอับดุลบิรนะอับดุลบิรขอโทษอับดุลบิรเนี่ยได้กล่าวว่าเราก็อ่านดุอาเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วเรามีอะไรที่เราอยากจะขอกับอัลลอฮ์ขออะไรพี่น้องขอให้ตายในอีมานความจริงเนี่ยพยายามขออะไรที่มันเป็นเรื่องอาคิเราะห์เยอะๆนะขอให้ตายในอีมานขอให้มั่นคงในศาสนาอย่างเงี้ยขอให้อีมานเพิ่มพูนหลายๆคนขอเมียอย่างเดียวนึกถึงเมียก่อนเลยรวยอย่างเดียวขอรวยอาจารย์ฉันอยากจะรวยเต็มที่เลยอาจารย์ถามว่าทำไมล่ะนี่จะบริจาคเนี่ยโดยเฉพาะอาจารย์ผมจะให้หนักเลยกดขายที่ได้หายเงียบขอให้พวกนี้ขอได้พี่น้องสุขภาพดีแต่ขอให้เลยขอเรื่องอีมานเนี่ยนะขอให้ตายในอีมานนะขอให้รอดพ้นจากไฟนรกเนี่ยพวกนี้ขอเยอะๆนะครับเสร็จแล้วเราจะขออะไรพี่น้องเราก็ขอเลยแต่ว่าบทเนี่ยเขาเรียกเป็นบทเกริ่นนำก่อนละอิลาฮิลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยกอดีรว่าเยอะๆแล้วขออะไรก็ขอเสร็จแล้วก็ว่าตัวนี้ต่อนึกอะไรออกได้เอาขอนะอัลลอฮ์ก็จะตอบรับดุอาพี่น้องนะนี่ก็คือ5ข้อพี่น้องสุดท้ายแล้วก็คือวันที่10นะครับก็เป็นวันอีดพี่น้องนะเป็นวันอีดวันอีดเนี่ยก็มีความสำคัญนะครับในหะดีษบอกว่าอินนะอะซอมุลอัยยามิอินดัลลอฮิตะบารอกวะตะอาลายามุนนะห์ซุมมะยามุลกอรบรรดาวันต่างๆที่ประเสริฐนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือวันอะไรวันแห่งการเชือดก็คือวันอีดนั่นแหละมันมี2ชื่อนะมีชื่อวันอีดกับวันเชือดนะครับเชือดก็คือเชือดกุรบานเพราะเราไปเชือดก่อนไม่ได้เมื่อวานเนี่ยมีคำถามแปลกๆคืออยากจะได้ซุนนะคืออะไรนะจะกินเนื้อกุรบานมื้อแรกแกก็เลยบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวฉันเห็นสุเราะห์เนี่ยเค้าละหมาดอีดบางที9โมงช้าเดี๋ยวฉันไปละหมาดที่บ้านกันก่อนละหมาดที่ตรงไหนก็ได้3คนเป็นเนี่ยคือคนที่ชำแหละคนที่อยากจะเชือดเดี๋ยวฉันละหมาดก่อนเลยเดี๋ยวพอคนนั้นเขาเสร็จก่อนคุตบะห์เสร็จฉันก็ปรุงได้พอดีเลยก็เข้าใจถามนะเข้าใจถามดีแต่ว่าใครให้ไปละหมาดอีดแยกอยู่2คน3คนอีดให้มารวมกันทั้งหมดนะมันก็จะไปมันจะได้มันก็จะไม่ได้สิเรื่องนี้นะก็ให้มาละหมาดรวมกันทั้งหมดไม่ใช่ไปละหมาดแยกอยู่3คนแล้วก็พอก็ไปเชือดกันก่อนเพราะเงื่อนไขเนี่ยพี่น้องในการเชือดอุดะฮัยยะเนี่ยต้องเชือดหลังอะไรหลังละหมาดแต่ถ้าเกิดที่ดีที่สุดเนี่ยเวลาที่ดีที่สุดก็คือหลังจากฟังคุตบะห์จบแล้วแล้วก็ให้ถ้าอิหม่ามเค้าทํานะก็ให้อิหม่ามเค้าเชือดแล้วก็เราก็เชือดแต่ว่าบางทีเราก็ไม่รู้อิหม่ามทำหรือเปล่านะก็มีตัวของอิหม่ามในอิหม่ามเชือดก่อนอันนี้เป็นหะดีษบทนึงว่านบีเนี่ยนบีเชือดก่อนนะกับเชยก็คือแกะ2ตัวเสร็จแล้วนบีก็
ซอฮาบะก็จะแยกย้ายไปเชือดนะครับเนี่ยซุมมะยามุลกอรก็คือวันที่พักอยู่กับที่คำว่ากอรเนี่ยคือพักอยู่กับที่ก็หมายคือวันที่ฮุจญะฮ์นั้นไปอยู่ที่ไหนมีนาก็3วันอยู่มีนากี่วัน3วัน11 12 13นะคราวนี้เนี่ยมันก็มีอยู่2วันและพี่น้องวันที่มีความประเสริฐเนี่ยก็คือน้ำหนักวันแรกก็คือวันอะรอฟะห์อันที่2ก็คือวันเชือดก็คือวันอีดตกลงเนี่ยวันไหนมีความประเสริฐมากกว่าเขาเทไปวันไหนรู้ไหมพี่น้องอุลามะเนี่ยให้น้ำหนักไปที่วันที่10นะวันที่10มีความประเสริฐกว่าอิบนุตัยมียะห์เนี่ยบอกเอาไว้ว่ามันเป็นวันที่อิบาดะห์เนี่ยเอามารวมกันแต่เขาพูดถึงอิบาดะห์ที่ทำที่วันที่10 1มุตริฟะเพราะว่ามันไปกลางคืนแล้วมันเข้าคืนวันที่10แล้วใช่มั้ยมุตริฟะเนี่ยนบีเนี่ยอยู่มุตริฟะเนี่ยละหมาดซุบฮีแล้วก็ออกขว้างอันนี้คือเราเรียนตามตัวบทนะแต่ว่าพอผมไม่ทำจริงเนี่ยประมาณตีสองรถมารอแล้วไม่ขึ้นได้ไหมไม่ขึ้นก็เดินเอาสิพอถึงเวลาจริงๆอ่ะพี่น้องเนี่ยคือระบบจัดการนะแต่ถามว่าไอ้ปีแรกที่เราไปเนี่ยค่อนข้างจะได้ตามนี้เลยเนี่ยคืออยู่จนกระทั่งอยู่บนรถไฟจนกระทั่งละหมาดซุบฮีที่นั่นแล้วค่อยออกไปขว้างแต่ระบบใหม่นี่นะเขาบริหารจัดการหมดเลยพี่น้องปีพอตีสองพอเที่ยงคืนกว่าในรถวิ่งมารับแล้วไหลละไม่ถึงรอบซุบฮีนะกลับไปละหมาดซุบฮีที่อะไรที่เต็นท์มีนานุนแล้วรับไปมีนานะไม่ได้รับไปฟางเขาหินนะเราต้องรอเวลาขว้างก็จะมีเวลาให้ออกไปแซ่นำไปไม่จะอยู่ดีจะไปขว้างได้มีเวลาทั้งหมดเขาจัดการมาหมดเลยแล้วก็ ขว้างเสาหินเสาเดียวเนี่ยนะต้นเดียวเนี่ยเสร็จแล้วก็มีการเชือดกุรบันนะครับเพราะว่าเชือดกุรบันเนี่ยก็เชือดได้เฉพาะวันที่10แล้วก็อีก3วันตัชริกแปลวันที่9ไม่มีเชือดนะเชือดไม่ได้เชือดได้แต่ไม่ใช่นับพอเป็นอุดะฮียะอุดะฮียะจะนับหลังจากละหมาดอีดเสร็จแล้วบางคนบอกอาจารย์ครับถ้าคนคนนึงไม่ละหมาดอีดล่ะจะทำไงเชือดกุรบันได้ไหมถ้าฉันไม่ละหมาดอีดอ่ะหรือฉันไปอยู่ในป่าไปอยู่ในมันไม่มีตุเราในข้าละหมาดเลยฉันก็ไม่ได้ละหมาดอีดจะเอาไงก็ค่อยดูเวลาละหมาดดูฮาพี่น้องแล้วก็บวกละหมาดเวลาละหมาดไปนิดนึงเข้าเวลาดูฮาเสร็จแล้วก็บวกดูฮาแรกเลยนะก็คือหลังจากหมดซูโบไป15นาทีบวกไป15แล้วก็บวกเวลาละหมาดอีก2รอกาตกับคุตบะแล้วก็นั่นแหละเป็นเวลาที่เริ่มเชือดได้สำหรับคนที่ไม่ได้ละหมาดอีกนะหรือว่าไม่รู้ว่าละหมาดอีกเขาละหมาดกี่โมงใช่ไหมเอาเวลาดูฮาตะฮัลลุนเอาวันเอาวันเสร็จแล้วก็เป็นอะไรครับการตะวาฟอิฟาดอนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องฮัจจ์นะแล้วก็อิบนุกอยิมก็บอกว่าเป็นวันฮัจญ์ใหญ่ก็ที่ผมบอกแหละว่าวันอาราฟาเนี่ยเป็นวันฮัจญ์เล็กส่วนวันที่10เมื่อไปขว้างเสาหินเมื่อมีการทำแล้วครบถ้วนสมบูรณ์แล้วตะฮัจญ์ล้นแล้วเนี่ยตะฮัจญ์ซานีแล้วตะฮัจญ์ล้นแล้วเนี่ยนะฮะก็ถือว่าอะไรครับถือว่าได้แล้วได้ฮัจญ์ใหญ่แล้วเป็นฮัจญ์ใหญ่แล้วนะอ่ะก็4ทุ่มพอดีนะพี่น้องนะผมมาไกล ก็ด้วยกับเวลาประมาณนี้นะอัลฮัมดุลิลละนะครับก็พยายามพี่น้องนะพยายามใช้เวลาคือเราเนี่ยผ่านรุ่นฮิจญะห์มาหลายปีแล้วก็ไม่รู้อ่ะผมก็น่าจะหลายปีนะน่าจะเป็น10 20กว่าปีแล้วผ่านมาเนี่ยนะครับ30แต่เราไม่รู้ว่ารุ่นฮิจญะห์ปีหน้าน่ะเราจะอยู่ไหมกำลังจะบอกว่าปีที่ผ่านมาว่าไปเราก็ผ่านมาเยอะผ่านมาหลายปีแล้วซุนฮิจญะห์เนี่ยแต่ปีหน้าเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงซุนฮิจญะห์มั้ยไอ้ความพิเศษที่ผมแปลเนี่ยดังนั้นอยู่ที่ตัวบุคคลของพี่น้องทั้งหลายนะครับว่าเราจะเก็บเกี่ยวเท่าไหร่ผู้รู้ท่านนึงพี่น้องท่านนะซีฮะตอนที่ผมไปทําฮัจญ์ท่านบอกว่าบางทีคนเรานี่ก็แปลกรู้หลายๆอย่างว่าเป็นความประเสริฐแต่พอถึงเวลาแล้วก็ทําไม่ได้ทําไมอ่ะก็มันอยู่ที่ระดับของอีหม่านของแต่ละบุคคลเขาบอกว่าไม่ต้องอะไรอาจารย์ถามว่าตะวาฟเนี่ยเป็นตะวาฟที่ไหนที่อะไรที่ใบตุ้นล้อเนี่ย
มันเป็นเรื่องพิเศษนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะไปตะวาฟกันเฉยมันต้องเสียสตังค์ไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์แต่เวลาพอมองคนตะวาฟเนี่ยบางคนก็นั่งอ่านดูอาบางคนอ่านกุรอานแต่บางคนก็เซลฟี่ตลอดเลยบางคนก็ไลฟ์สดคุยกับเพื่อนไปด้วยเฮ้ฮัลโหลตะวาฟอยู่สนุกดีคือถามว่าเขาไม่รู้หรอว่าตะวาฟเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พิเศษไม่ใช่สุราที่เรามาจะละหมาดสุนัตตะวาฟอะไรนะตะยะตุลมัสยิดมาได้ตลอดนู่นแล้วอยู่กันก็ไม่ได้กี่วันหรอกแต่แปลกไหมล่ะพอไปถึงปั๊บควักโทรศัพท์ไลฟ์สดเลยคุยกันไปคุยกันมาหยอกล้อกันไปมีแซวสาวอ่ะอันนี้มันอยู่ที่อะไรเนี่ยมันอยู่ที่การให้ความสำคัญนะบางคนเนี่ยไปอุมรออย่างกับไปทำสารคดีโอ้โหถ่ายทุกช็อตเอาละเอียดยิบเลยความจริงเนี่ยเผาๆมากมีน้องนะก็เลยบอกว่าเราก็รู้กันว่าอันไหนมีความประเสริฐอันนี้ทำมีทำนี่นี่แต่ประเด็นก็คือว่าถึงเวลาแล้วพี่น้องนี่แหละบางทีเราก็ลืมหลงแล้วก็ลืมดังนั้นก็พยายามเตือนกันบอกกันให้เยอะๆนะครับว่านี่มีความประเสริฐนะแต่ละบุคคลให้เก็บเกี่ยวผลบุญตรงนี้เพราะเราไม่รู้ว่าดุลฮิจญะห์ปีหน้าเราจะอยู่ถึงหรือไม่นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์